สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาเจอกันแล้วนะคะเวลาดีๆสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะในระหว่างรอขออนุญาตแชร์ตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วเห็นเข้ามาแล้ว2ท่านนะคะใครมาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะจุดกำเนิดความปังสวัสดีค่ะสวัสดีมาดามกบสวัสดีน้องวันประชาอุทิศนะคะสวัสดีครูอ้อยนะคะโอมาไวมากสวัสดีน้องดาวสวัสดีน้องป๋อมพันล้านสวัสดีโค้ชพี่นงสวัสดีบิ๊กมาม่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีเลยคัมโบนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ตั้งกล้องเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะวันนี้ตั้งกล้องแบบรวดเร็วมากสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยแสงโอเคไหมคะแสงโอเคไหมเพราะว่าถ้านั่งมุมนี้นะคะจะหันไปตรงนี้จะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าไฟไม่ตรงนี้ไม่มีไฟเลยนะคะตรงข้างหน้าไม่มีไฟเดี๋ยวขยับเข้ากล้องดีกว่าเนาะเพราะว่าตรงที่นั่งอยู่ไม่มีไฟเลยนะคะก็จะมืดนิดนึงเห็นไหมคะถ้าหันไปอีกฝั่งนึงหันหน้าเข้าตรงนู้นนะคะจะมีไฟสวัสดีค่ะไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็จะพยายามเอาหน้ามาใกล้ๆกล้องเพื่อให้แบบหน้าตาชัดเจนนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีมาดามแป้งสวัสดีคุณจุ๋มนะคะสวัสดีคุณแอสสวัสดีโค้ชจอยสวัสดีข้ามใครไปหรือเปล่าสวัสดีคุณเดือนบุรีรัมย์นะคะสวัสดีมาดามน้อยเอ้ยคุณน้อยนะคะสวัสดีคุณน้อยสวัสดีเลยค่ะพี่แมมสวัสดีมาดามยีนสวัสดีน้องเบนนะคะสวัสดีทุกคนเลยมาค่ะวันนี้นะคะตามคอนเทนต์เลยนะคะตามคอนเทนต์เลยวันนี้นะคะใครมาแล้วฝากแชร์นะคะจุดกำเนิดความปังนะคะสบายสบายง่ายๆสบายสบายนะคะวันนี้อ่ะวันนี้นะคะเราจะไม่หลงประเด็นกันเลยทีเดียวนะคะคะไม่ดังเหรอใช่มันมืดมันไม่มีแสงนะคะบอสบอกว่ามันมืด ต้องหันหน้าตัวเองรับแสงหรือเปล่าปะเดี๋ยวนะเขาน่าจะต้องหันหน้าตัวเองรับแสงป่ะได้ไหมเนี่ยเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวนะขยับมุมนิดนึงเพื่อหาขยับมุมเพื่อหาแสงนะคะไม่ได้ค่ะถ้าหน้าดำเหมือนลาหูอมใช่ไหมถ้าหน้าดำจะเหมือนลาหูอมโอเคไหมโอ้ยดูดิแค่ขยับหาไฟนิดเดียวสวยเลยหมุนอีกนิดเดียวอ่ะได้แล้วใกล้แล้วเนาะหมุนอีกนิดนึงก็จะเห็นจะเห็นทางอาวุธรอบห้องอ่ะโอเคไหมนะก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะโอเควันนี้นะคะก็อย่างที่เขียนไว้นะคะจุดกำเนิดความปังนะคะครูค่ะไปลงคอร์สเรียนมานะคะแล้วก็เลยอยากเอามาแบ่งปันอย่างที่บอกนะคะถ้านึกอะไรได้ก็จะมาแบ่งปันปังไม่ไปฮะปังไม่ไปเนาะคอมเมนต์ไม่ไปใช่ไหมเหมือนกันนี่ต้องเดินนี้นี่ป้ามันจะเป็นแบบนี้สวัสดีมาสวัสดีทักทายน้องๆเร็วไหนๆก็มาแล้วมาสวัสดีครับบอพี่อูอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำทั้งหมดนะคะอยู่เบื้องหลังเลยนะฮะตอนนี้หลังจริงๆโอเคสวัสดีนะครับทุกคนครับพอดีจะดูพวกแสงพวกเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเราจะหันหน้าฝั่งนี้เห็นไหมใช่ถ้าหันหน้าฝั่งคันนี้ไฟข้างบนเนี่ยมันตกข้างบนเนาะใช่ค่ะมันเลยไม่ได้ไฟไม่ยอมตกข้างล่างก็เลยเดี๋ยวต้องหาไฟมาช้อนข้างล่างทั้งหมดคือสวยมากเห็นไหมน้องจุ๋มตาถึงมากเลยพี่เพิ่มไฟให้อ๋อก็เลยดูสวยใช่ไหมคะพี่อูก็ออตามไปไม่มีใครก็ว่าอะไรหรอกไม่ใช่เพราะไฟหรอกเพราะพี่พรเขาสวยธรรมชาติอยู่แล้วต้องมีไฟเดี๋ยวลองดับไฟดูไม่ต้องหรอกธรรมชาติลงโทษเดี๋ยวฟังพี่พรต่อเลยนะครับขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากค่ะบอสพี่อูนะคะนอกจากบอสพี่อูจะดูแลในเรื่องของการจัดวางอุปกรณ์นะคะดีเลยค่ะบอสพี่อูไม่เคยลืมนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานะคะจะกินชาวันละ5ซอง6ซองทั้งวันเช้ากลางวันเย็นบอสก็เลยบอกว่าเอาความหวานเข้าร่างกายบ้างก็ได้นะนะคะความร้อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
บอสก็เลยบอกว่าเอาความหวานเข้าร่างกายบ้างก็ได้นะจ๊ะนะจ๊ะนะคะก็เลยบอสก็สั่งความหวานมาให้อ่ะวันนี้นะคะจะไม่หลงประเด็นจะบอกว่าครูไปเรียนมาแล้วอยากเอามาแบ่งปันนะคะคุณอยากรู้ไหมว่ากว่าที่เราอะค่ะสมมติว่าเราทำอาชีพเนาะไม่ต้องสมมติแล้วค่ะเราทำอาชีพอะค่ะถ้าเราต้องการให้เราปังหรือว่าคำว่าปังก็คือขายดีมียอดขายเยอะมีคนติดตามเยอะมีคนซื้อของเราเยอะอะไรพวกนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่บังออนกรอดนะคะได้ข่าวว่าพี่บังออนปังมากนะคะคุณคะจะบอกว่าวันนี้สวัสดีค่ะคุณหนิงนะคะใครที่จะส่งออกติดต่อคุณหนิงเลยนะคะเขตยุโรปหรือใกล้เคียงนะคะจะบอกว่าวันนี้ชามาลง1คันรถ6ล้อนะคะโอ้ยขายดีวนไปค่ะแล้วจะบอกว่าที่มาดีก็ไม่พอนะคะก็ทยอยมาเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะกำลังการผลิตเราอะเท่าเดิมแต่ว่าการผลิตมันอาจจะช้านิดนึงมีการแก้ไขมีการอะไรบางอย่างนะคะมีการดูแลหลายๆฝ่ายหลายๆอย่างเนาะแต่วันนี้ก็ทยอยมาแล้ว1รถ6ล้อนะคะภาพทุกภาพของนพก้าวนะคะที่เป็นการขนส่งนะคะทุกอย่างภาพจริงหมดนะคะแม่สวยซื้อสวยซื้อสวยด้วยใช่ไหมคะคุณหนิงแต่แม่อยู่บ้านแม่ก็สวยทุกวันนะคะใครที่เข้ามาแล้วแชร์นะคะครูขอคนละ1แชร์หน้า Facebook ส่วนตัวนะคะรับประกันค่ะครูรับประกันด้วยตัวเองว่าคุณไม่โดนบล็อกแน่นอนนะคะถ้าคุณแชร์อะไรที่เป็นประโยชน์นะคะแชร์อะไรที่มีผู้คนแชร์กันจำนวนเยอะหรือแชร์อะไรที่มีคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยค่ะคุณนอกจากจะไม่ถูกบล็อกคุณยังได้เพิ่มค่าการมองเห็นด้วยนะคะแต่ต้องดูด้วยนะว่าในเฟสนั้นมีประโยชน์ไหมเขาเปิดค่าการมองเห็นให้เยอะไหมอะไรเงี้ยค่ะให้เราสังเกตเนาะใครมาแล้วขอคนละแชร์2แชร์นะคะไปที่กลุ่มด้วยแล้วก็หน้าเฟซส่วนตัวสัก1แชร์เนาะเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะเพราะสิ่งที่ครูให้รับประกันค่ะว่ามันใช้ได้กับทุกคนแน่นอนอธิก้มดูดีคือดูคอมเมนต์นะคะเพราะว่าตรงนี้คอมเมนต์ไม่เลื่อนนะคะต่อเลยนะคะครูค่ะจะมาบอกทุกคนนะคะถ้าหากว่าเราอะค่ะต้องการทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะให้ปังสมมติว่าคุณนะคะขายบอสนั่งบอสดังใช่ไหมคะอยากเห็นหน้าบอสกันละสิใช่ไหมคะเมื่อวันก่อนเนาะเดี๋ยวเหล่านิดนึงก่อนเข้าเรื่องนะคะเมื่อวันก่อนนะคะบอสพี่อูก็ได้ประชุมไม่ใช่ประชุมหรอกเขาเรียกอะไรล่ะคุยกันกับพ่อบ้านนพก้าวนะคะใครที่เป็นพ่อบ้านนพก้าวที่เข้ามานะคะเขามีการประชุมกันสนุกสนานมากเห็นพี่อูบอกว่าโอ้โหพรเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะแต่ละคนเก่งมากแต่ละคนเขามีแบบคือพ่อบ้านนพก้าวไม่ธรรมดาสักคนเลยอันนี้บอสพี่อูเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่บอสพี่อูประชุมเสร็จนะคะรู้สึกว่าจะมีพี่บี้นะคะมีพี่ชาติมีครูพี่โจพอครูพี่โจแล้วก็มีพี่อะไรนะพี่โนบนะคะมีเจ้าสวนโนบแล้วก็มีพี่หนุ่มแล้วก็มีโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเยอะแยะมากมายเลยครูจำไม่หมดสวัสดีน้องดาค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะมาถึงรับข่าวใช่ไหมคะน้องหมอกมาถึงรับชาหนึ่งรถหกล้อกันเลยนะคะอ่ะทีนี้เห็นพี่อูบอกว่าแบบสนุกกันมากแล้วก็ได้เห็นพลังงานของพ่อบ้านนพก้าวนะคะที่เป็นแรงซัพพอร์ตคุณเชื่อไหมไม่ใช่แค่แรงซัพพอร์ตนะคะพี่อูบอกว่าเขาทำกันเยอะมากแล้วเขาจริงจังแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขขึ้นเยอะมากคือทุกคนนะคะมีความสุขมีอะไรที่เปลี่ยนไปมีฐานะอะไรทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยพี่อูบอกว่าหลังจากที่พี่อูได้คุยเพราะโดยปกติเรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีโอกาสได้มาคุยกันแบบนี้เห็นพี่อูบอกอย่างนี้นะคะพอมาคุยอะค่ะแต่ละคนได้พูดได้คุยได้ออกความคิดเห็นได้อะไรแบบนี้พี่อูว่าเขาเก่งกันมากเลยนะพอจริงๆแล้วอะแต่เขาอะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเหล่าภรรยาหรือว่าเขาอะเป็นทีมซัพพอร์ตที่ยอดเยี่ยมมากครัวไม่แปลกใจหรอกค่ะว่าทำไมนพก้าวอะค่ะปังมากแล้วทำไมนพก้าวอะค่ะขายดีระดับโลกทำไมนพก้าวค่ะมาเท่าไหร่ไม่พอขายทำไมนพก้าวคนเปิดไปแล้วเปิดซ้ำหลายคนบอกว่าเปิดไปแล้วขายได้หรือเปล่าเอาง่ายๆเลยค่ะล่าสุดปูเป้อะค่ะทำขนมขายนะคะปูเป้ทำขนมขายช่วยแฟนทำขนมขายคุณรู้ไหมปูเป้เปิดบินไปพันกล่องหมดเกลี้ยงตับแล้วค่ะแล้วนี่เปิดใหม่อีกแล้วพันกล่องครูถามหน่อยค่ะว่าถ้าขายไม่ดีจริงอะค่ะคนจะเปิดไปทำไมสวัสดีค่ะพ่อใหญ่หนุ่มนะคะสวัสดีพ่อใหญ่หนุ่มสวัสดีแม่ใหญ่ลุงสวัสดีครูพี่ปานครูพี่แดงนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคืออะไรก็ตามนะคะ
เหมือนอย่างวันนี้ค่ะอย่างที่ครูค่ะพูดไปวันนี้เลยจุดกำเนิดของความปังคืออะไรหลายคนนะคะสมมติว่าคุณโดดเข้ามาในอะไรก็ตามเห็นไหมพูดถึงปูเป้ปูเป้ก็มานะคะคนนี้เลยทำขนมอร่อยมากขนมถึงแล้วนะคะปูเป้ลูกสาวชอบมากนะคะลูกสาวชอบไส้คุณแม่ชอบแป้งนะคะสั่งพิเศษไปขอแป้งหนาๆไส้น้อยๆแต่ลูกสาวชอบแป้งนะคะคุณแม่กินแป้งลูกสาวกินไข่ลาวานะคะอร่อยมากใครที่ชอบขนมเปี๊ยะนะคะที่ก้อนเล็กๆอะค่ะขนมปังนุ่มๆกัดเข้าไปแล้วแบบโอ้โหละมุนปากอะค่ะแนะนำเลยเพราะจริงๆอะค่ะหลายคนจะรู้ว่าคือคนที่คบคนที่สนิท กับครูจะรู้ว่าครูค่ะไม่เป็นคนไม่กินขนมจุกจิกไม่กินขนมแบบทั่วๆไปอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นคนกินของค่อนข้างยากนิดนึงคือถ้ากินกินหนักไปเลยอย่างเช่นกินข้าวกินน้ำพริกกินผักกินอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอกินจุกจิกไม่ค่อยกินแต่ถ้ากินจริงๆคือช็อกโกแลตนะคะไอศครีมช็อกโกแลตอะไรที่เกี่ยวกับช็อกโกแลตอะค่ะคือโปรดปรานมากสวัสดีค่ะโค้ชพี่ก้อนนะคะสวัสดีแม่ติ๊กนะแวะทักทายนิดหน่อยนะคะสวัสดีโค้ชอริสสวัสดีปุ้ยภูเก็ตเห็นไหมปุ้ยก็ปังสุดๆของสุดๆบอกเลยปุ้ยปังมากปุ้ยเป็นทีมงานไทยปุ้ยน่าจะอยู่สายงานของซูเปอร์ CEO คนแรกของเรานะคะคือซูเปอร์ CEO แม่จ๋านะคะสายงานของโค้ชพี่ก้อนคุณคะเห็นเงียบๆออเดอร์นี่นางฟาดเรียบกันทุกคนเลยอันนี้เรื่องจริงนะคะใครอยากรู้นะคะทักถามแม่จ๋าทักถามพี่กรณ์ทักถามปุ้ยนะคะคืออยากรู้ว่าปังทำยังไงเพราะว่าวันนี้ค่ะครูจะมาบอกว่าจุดกำเนิดของความปังจริงๆแล้วคืออะไรหลายคนอาจจะนำอันนี้ค่ะไปอะแดปหรือว่าไปใช้ในชีวิตของเราได้ในทุกธุรกิจเลยนะคะอย่างเช่นการขายขนมของปูเป้คุณอยากรู้ไหมล่ะจริงๆแล้วปูเป้อะค่ะขายดีขายได้ขายปังโอเคมาจากขนมอร่อยจริงแต่ต่อให้คุณทำขนมอร่อยมากถึงมากที่สุดนะคะแต่คุณขาดสิ่งนี้ขาดจุดกำเนิดของความปังค่ะขนมมันอร่อยแค่ไหนมันก็ไม่ไปปากต่อปากแต่คุณเคยเห็นไหมขนมบางอย่างไม่ได้อร่อยเลยค่ะแต่ถูกคนที่เขามีชื่อเสียงถูกคนที่เขามีคนติดตามเยอะๆเอามารีวิวเอามาพูดกลายเป็นว่าขนมมันนั้นค่ะขายดิบขายดีมาเท่าไหร่ไม่พอขายเลยแบบนี้ค่ะครูจะบอกว่ามันมีเทคนิคมันมีจุดกำเนิดเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะครูเชื่อว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่ดีใครไม่แชร์ตีมือตัวเองเพราะถือว่าคุณพลาดหนักมากที่คุณไม่ได้แชร์สิ่งดีให้ผู้คนนะคะอย่าเอาแต่ตัวเองนะคะแบ่งปันออกไปค่ะเพราะไลฟ์ครูไม่ได้ให้แค่พี่น้องนพก้าวนะคะให้ทุกคนเอาไปประยุกต์ใช้กับอาชีพตัวเองถามว่าถ้าวันนี้คุณน่ะทำเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยมากอร่อยมากแล้วทำกับข้าวขายทำไมฉันทำอร่อยมากใครก็ว่าฉันทำอร่อยมากแต่ทำไมพอฉันทำขายปุ๊บฉันกับขายไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะฉันถึงกับขายไม่ได้ขายไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะเพราะคุณไม่รู้ว่าจุดกำเนิดของการขายดีจุดกำเนิดของความสำเร็จหรือจุดกำเนิดของการขายปังคืออะไรถ้าวันนี้ทุกคนรู้จุดกำเนิดของมันนะคะมันจะทำให้คุณคำทางง่ายขึ้นมันจะทำให้คุณมองเห็นชัดขึ้นว่าเฮ้ยจริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ร่วมพูดคุยกันได้เลยนะคะอ่ะจะบอกว่าการที่เราจะทำอะไรประสบความสำเร็จหรือปังนะคะถ้าวันนี้คุณไม่ออกมาให้คนรู้จักคุณมากพอถ้าสมมติเนาะครูเป็นคนที่สมมติยกตัวอย่างเลยค่ะอาจจะยกตัวอย่างแบบเพี้ยนมากนะคะแต่ก็อยากยกเพราะไม่รู้จะยกใครสมมติว่าครูค่ะเป็นคนทำอาหารอร่อยมากแล้วเป็นคนที่ทำอาหารแบบสมมตินะคะทำอาหารอร่อยแล้วทำอาหารรสมือเด็ดมากแล้วก็ทำอาหารแบบไม่มีใครเหมือนแบบโหยคิดค้นสูตรอาหารออกมาแล้วทุกคนกินต้องติดใจแต่ปรากฏว่าพอทำอาหารมาจริงๆเฮ้ยทำอร่อยเฮ้ยให้ใครไปชิมก็ติดใจเฮ้ยใครกินก็ว่าอร่อยแต่พอเฮ้ยนึกไอเดียออกทำขายดีกว่าแต่พอทำขายจริงๆขายไม่ได้ขายไปเรื่อยๆแต่ขายไม่ดีขายไม่ปังอะไรแบบนี้ค่ะเพราะจริงๆแล้วอะค่ะมันต้องมีจุดกำเนิดของการขายดีขายปังและขายได้มันจะนำพาซึ่งจุดเล็กๆอะค่ะจุดเล็กๆนั่นแหละมันจะขยายตัวใหญ่สมมุติวันนี้ค่ะครูเป็นคนทำอาหารอร่อยครูเป็นคนที่ยอมรับนะคะว่าครูเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยเป็นคนที่คือถ้าได้ทำอาหารไม่ชอบทำอาหารเหมือนใครยกตัวอย่างเนาะคนที่กินไข่เจียวใช่ไหมอ่ะอย่างพี่อูอะค่ะอย่างบอสพี่อูอะค่ะคือครูทำอาหารอร่อยแต่ครูไม่เคยทำอาหารให้คนที่บ้านทานนะคะนี่เรื่องจริงถ้าทำคือทำขายเลยคือเหมือนแบบไม่รู้อะนะคะเอาไปว่าขี้เกียจหรือเปล่าไม่รู้นะคะจะบอกว่า
ครูเป็นคนที่ชอบทำอะไรแปลกๆอย่างสมมติไข่เจียวครูเคยยกตัวอย่างไข่เจียวแล้วนะครูเป็นคนที่ถ้าไข่เจียวธรรมดาครูไม่ทำถ้าไข่เจียวแบบใส่แหนมครูไม่ทำถ้าไข่เจียวแบบว่าใส่ชะอมเหมือนที่พี่อูทำเมื่อวานครูก็ไม่ทำถ้าอะไรที่มันเป็นเบสิกเนี้ยครูไม่ทำถ้าครูทำฟังนะคะครูจะทำไข่เจียวสมมตินะไข่เจียวทอดมันไข่เจียวต้มยำไข่เจียวคือเป็นคนที่ประหลาดประหลาดอะค่ะชอบทำอะไรที่คิดว่ามันต้องอร่อยแน่เลยคิดว่ามันต้องดีแน่เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะรู้สึกว่าแอร์ทำไมไม่เย็นนะคะแป๊บหนึ่งเรื่องมากอีกแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตขอพัดลมนิดนะคะอ่ะขอพัดลมแป๊บนะคะอ้าวโอ้ยนะคะเสียงดังเข้าพัดลมเอ้ยเสียงพัดลมเข้าไหมคะโอ้ยมีพัดลมแล้วชื่นใจแอร์18ไม่เย็นนะคะคุณขาเพราะอะไรคะเพราะห้องนี้มันเป็นห้องเก็บเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าเกินกว่า 1,000 ชุดนะคะมันก็เลยทำให้แอร์ไปลงที่เสื้อผ้าหมดเลยแล้วแอร์ก็ไม่มาถึงอีชั้นนะคะหลายคนอุ้ยครูขาห้องครูสวยจังเลยใช่แล้วค่ะนี่คือห้องแต่งตัวนะคะห้องแต่งตัวค่ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะมุมตรงไหนมีก็นั่งไลฟ์นะคะไปต่อนะลุกนิดนึงก็ไหลอีกแล้วนะคะจะบอกว่าอย่างเช่นค่ะเวลาทำอาหารอย่างเช่นปลาช่อนลุยสวนใครที่ได้กินปลาช่อนลุยสวนของครูนะคะไม่มีใครที่จะไม่กลับมาซื้อซ้ำเวลาครูขายอะค่ะครูอะค่ะจะให้เขาลงแบบตอนนั้นเราเปิดใหม่เนาะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกทำอะไรคะรีเสิร์ชนะคะใครที่ซื้อไปอะค่ะเราก็จะขอชื่อเบอร์โทรเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็บอกว่าถ้ามาซื้อ10ครั้งเราจะมีโปรโมชั่นให้นะคะเราจะลด 20% นู่นนี่นั่นแล้วก็มีบัตรให้อะไรแบบเนี้ยค่ะเฮ้ยไก่อรชรเอ่ยปลาช่อนลุยสวนเอ่ยขาหมูเอ่ยอส่วนเอ่ยหรือว่ากระเพาะปลาน้ำแดงเอ่ยอะไรพวกนี้ค่ะกลับมาซื้อซ้ำทุกคนกลับมาซื้อซ้ำแล้วบอกว่าไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนเลยอร่อยมากเพราะอะไรอยากรู้ไหมจริงๆแล้วอะค่ะการทำอาหารมันไม่มีใครเกินฝีมือใครไปได้หรอกแต่ครูเชื่อว่าจุดกำเนิดของการที่เราจะขายดีคือความเด่นฟังนะคะเริ่มเก็ตกันยังเริ่มเก็ตกันหรือยังจุดของการขายดีจริงๆอะค่ะต่อให้อาหารคุณอร่อยชั้นเลิศประเสริฐสีหรือสินค้าคุณดีขั้นเทพแต่คุณขาดจุดเด่นคุณขาดจุดเด่นจุดดีจุดดึงจดไว้เลยจุดเด่นจุดดีจุดดึงคุณจะสร้างยอดขายได้ยากมากเพราะฉะนั้นจุดกำเนิดของการที่จะทำให้คุณขายดีขายปังคือจุดเด่นค่ะจุดเด่นจุดดีจุดดึงและจุดดันมันขึ้นมาเพราะอะไรอยากรู้ไหมครูยกตัวอย่างไปแล้วนะว่าครูค่ะเป็นคนที่ทำอาหารไม่ค่อยเหมือนใครอย่างไก่อรชรหลายคนนะคะเมื่อวานพี่หนุ่มมายั่วครูนะคะพี่หนุ่มกับพี่ลุงยั่วครูมากเลยนะคะสองคนนี้ทำไก่อรชรแล้วก็มายั่วมากนะคะถ้าไม่ติดว่าไม่แบบว่านะกักตัวเองอะไรเยอะนะคะครูจะแล่นไปกินทันทีเลยนะคะเพราะว่าไก่อรชรนะคะเป็นอะไรที่บ้านครูโปรดปรานมากแล้วครูค่ะทำจากเริ่ม5เอ้ยทำจากเริ่ม1กิโลตอนที่ขายอะนะคะคุณนึกภาพนะแล้วซื้อแมคโครนะคะซื้อมาเสร็จก็ต้องหั่นครึ่งอะค่ะเขาเรียกว่าปีกไม่ใช่ปีกล่างนะปีกกลางอันน้อยๆอะค่ะเสร็จแล้วให้เราอะค่ะหั่นครึ่งอะค่ะแล้วครูก็มีวิธีการทำยังไงให้ไก่ฟูกรอบอะไรแบบนี้ค่ะกรอบนอกนุ่มในข้างในก็สุกหอมแล้วทำยังไงเครื่องหมักเครื่องปรุงของเรามันถึงจะเข้าไปเนื้อในคุณสังเกตไหมเวลาคุณกินไก่ทอดหรืออะไรส่วนใหญ่อะโอ้โหหนังอร่อยมากแต่พอเหลือเนื้อในจืดสนิทไม่รู้คุณเคยเป็นไหมแล้วครูก็ไม่โอเคครูก็จะไม่โอเคเลยนะคะถ้าสมมติว่าครูกินอะไรแล้วรู้สึกว่าอร่อยแต่ข้างนอกพอเหลือข้างในมันจืดมันต้องหาน้ำจิ้มอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ค่ะคุณหาวิธีการที่มันมีจุดเด่นนะคะสมมติวันนี้ขนมของปูเป้เหมือนกับสิ่งที่ครูทำขายอะค่ะถ้าครูเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างของปูเป้ด้วยนะถ้าสมมติว่าครูค่ะทำปลาช่อนลุยสวนขายถ้าปลาช่อนลุยสวนของครูมันเหมือนทุกที่อะครูค่ะในโคราชเนาะทัวร์กินมาหมดเลยนะคะทัวร์กินหมดเลยค่ะว่าปลาช่อนลุยสวนอันที่ไหนร้านอาหารใหญ่ๆร้านอาหารราคาแพงๆครูเคยกินปลาช่อนลุยสวนที่ราคาแพงสุดเลยนะคะ
ประมาณตัวละประมาณ450บาทถึง650น่าจะแบบเป็นร้านอาหารที่แบบใหญ่ๆนะที่เขาบอกว่าหูยแบบปลาสดน้ำจิ้มอร่อยทำน้ำราดอร่อยอะไรประมาณนี้ค่ะคือไปกินมาหมดอะค่ะเพราะอยากรู้ว่าสูตรคำว่าอร่อยคืออะไรแล้วครัวค่ะก็ไปชิมพาบอสพี่อูอะค่ะไปชิมทุกที่ทีนี้เราชอบรสไหนเราจะกินซ้ำๆซ้ำๆจนเรารู้ว่าทำไมถึงอร่อยเฮ้ยเราชอบหน้าตาอันนี้ว่ะเฮ้ยแต่เราชอบรสชาติของเจ้านี้ว่ะเฮ้ยแต่เราชอบการจัดจานของแบบนี้ครูจะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเวลาเราเอามาทำนะคะตอนที่ครูทำอะค่ะครูคือผสมผสานหมดเลยนะคะเอาความชอบของเรานำก่อนครูเป็นคนทานอาหารรสจัดคำว่าจัดไม่ใช่ว่าเผ็ดจัดหรืออะไรคำว่ารสจัดคือต้องขึ้นทุกรสนะคะหลายคนนิยามคำว่ารสจัดก็คือต้องเผ็ดจัดจัดต้องจัดจ้านไปทางเผ็ดจริงๆไม่ใช่นะคะรสจัดจริงๆก็คือจัดจ้านทุกรสค่ะมันต้องมีครบรสบางทีบางคนบอกว่าฉันไม่กินหวานถ้าหวานไม่เรียกว่ารสจัดฟังนะคะอาหารบางอย่างต้องให้มีรสหวานด้วยมันถึงจะเรียกว่ารสจัดกลมกล่อมสมมุติว่าคุณจะกินปลาช่อนลุยสวนนะคะแล้วคุณอยากได้เปรี้ยวไปเลยอยากได้แบบจัดจัดเผ็ดเปรี้ยวห้ามเอาหวานอะไรเงี้ยมันจะไม่ตัดกับความกลมกล่อมของเนื้อปลาที่สดสดใหม่ๆอะค่ะมันจะทำให้น้ำของมันนะคะไม่ซึมเข้าไปสู่เนื้อปลานะคะกรี๊ดพี่กรณ์บอกเงินเข้านะคะอ่ะทีนี้จะบอกว่าครูค่ะได้เทคนิคครูก็หาเทคนิคเลยค่ะทำยังไงปลาของเราค่ะถือแบบปลาเราสดอยู่แล้วแต่ทำยังไงปลาของเราเนื้อปลาของเราที่มันสดอะค่ะเวลากินเข้าไปค่ะเฮ้ยมันจะรู้สึกแบบเวลาโดนลิ้นเราเนื้อปลาอร่อยมันต้องมีสูตรมันต้องมีเคล็ดลับน้ำราดเหมือนกันค่ะน้ำราดปลานะคะตอนนั้นครูจัดโต๊ะจีนแล้วแม่แล้วอะไรนะกุ๊กครูออกหมดเลยกุ๊กออกเด็กเสิร์ฟออกคือเขาอะค่ะขอขึ้นเงินเดือนปลายปีแล้วครูบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันความหมายของเดี๋ยวค่อยคุยกันคือไม่ใช่ไม่ขึ้นให้แต่หลังจากเสร็จงานโต๊ะจีนก่อนได้ไหมแล้วค่อยคุยกันเพราะว่าเราแบบกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณคะเช้ามาค่ะยังไม่ออกนะคะตอนแรกยังไม่ออกพอวันใกล้งานค่ะวันที่ตอนนั้นที่เดอะมอลล์นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะพนักงานที่เดอะมอลล์ค่ะมาจัดปีใหม่ให้ครูจัดโต๊ะจีนให้คุณเชื่อไหมว่าครูทำเองคนเดียวหมดเลยค่ะโต๊ะจีนทั้งหมดนะคะครูทำเองหมดเลยปลาช่อนลุยสวนนะคะทำต้มยำทำโอ้โหทุกอย่างค่ะคุณลองนึกดูโต๊ะจีนนะคะ 7-8 อย่างนะคะพี่ปานดูบัญชีแม่แล้วก็ญาติพี่น้องครูมาจัดจานนะคะพี่อูแผนกทอดพี่อูทอดปลาทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วครูค่ะแผนกต้มแผนกผัดแผนกยำข้าวผัดกี่จานคะทุกอย่างต้องกลมกล่อมนะคะไม่ใช่ว่าพอคนเยอะเราทำลวกๆเรามีสูตรของเราเพราะฉะนั้นค่ะทุกอย่างค่ะไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนทำอาหารอร่อยคืออร่อยแล้วไงอ่ะอร่อยแล้วคนไม่มากินอ่ะอร่อยแล้วไม่มีจุดเด่นน่ะอร่อยก็ร้านอื่นก็อร่อยทำไมต้องกินร้านเธอคือครูจะคิดแบบเนี้ยค่ะก็อร่อยอะนะแต่ทำไมต้องโอ้โหทำไมต้องเสียค่าน้ำมันรถเป็นร้อยๆมากินร้านเธออย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องทำให้เขารู้สึกคุ้มมากเลยที่เขาต้องกลับมาหาเรานะคะเราต้องทำให้เขารู้สึกขุมเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ทำอะไรก็ตามแต่ค่ะครูหาจุดขายก่อนหาจุดเด่นก่อนหมูแดดเดียวของครูค่ะคุณรู้ไหมว่าจากไก่เนาะกิโลเดียวกลายเป็นว่าวันหนึ่งเราขายไก่กันประมาณ50กิโลขึ้นไปคุณฟังไม่ผิดนะคะจาก1กิโลกลายเป็นว่าขายไก่อรชร50กิโลขึ้นไป2หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวค่ะทำสูตรเองค่ะตอนแรกก็ไปซื้อสูตรเข้ามานะคะตอนแรกก็โอ้ยมันมีได้มันทำไมเขาไม่ให้สูตรเราหมดคือทำแล้วก็ไหม้เวลาทอดแล้วคือถ้าใส่แบบนี้อย่างสมมติเนาะเขาบอกให้คุณใส่ซอสใช่ไหมคะหลายคนใส่ซอสถ้าคุณใส่ผิดหรือใส่ในปริมาณที่อันนี้มันจะดำแล้วมันจะไหม้แต่วิธีการทอดหมูค่ะให้มันออกเหลืองไม่ว่าคุณจะหมักยังไงก็ตามแต่หมูคุณจะออกสีออกส้มๆค่ะเวลาทอดออกมาแล้วเหลืองน่ากินมากทำยังไงก็ไม่ดำนะคะนี่มันก็มีสูตรอีกนะคุณรู้ไหมทุกอย่างมีสูตรหมดเลยครูจะทำอะไรไม่ใส่แป้งนะคะหมายความว่าถ้าจะทอดหมูเขาบอกว่าให้ใส่แป้งแล้วมันจะไม่แตกถูกไหมคะแต่ครูไม่ใส่เราต้องมีสูตรค่ะแล้วสูตรเราอ่ะคนอาจจะแบบไม่ได้คิดหรอกว่าของเราอร่อยเขาอาจจะลองกินพอกินเสร็จต้องกลับมาซื้อทุกรายกลายเป็นว่าหมูแดดเดียวจากทำแค่1กิโล5กิโลกลายเป็นทำหมูแดดเดียวทีละ50ถึง100กิโลค่ะคุณฟังดูนะทำอะไรก็ตามอ่ะครูมีความรู้สึกว่า
มันไม่มีใครรู้จักหมูแดดเดียวเราตั้งแต่เริ่มต้นหรอกมันไม่มีใครที่จะรู้จักชานุปก้าวตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่มีใครรู้จักสินค้าที่คุณขายตั้งแต่เริ่มต้นแต่ครูจะบอกคุณเลยอะไรคือจุดเด่นและหมัดเด็ดของสินค้าที่คุณขายวันนี้ต่างคนต่างออกมาขายอ้าฉันขายสบู่นะคะฉันขายสบู่เธอขายสบู่คนนั้นขายสบู่คนนี้ขายสบู่ถามว่าสบู่ทั่วบ้านทั่วเมืองครูยกตัวอย่างเฉยๆเหมือนที่ครูพูดเรื่องปูเป้เมื่อกี้ถ้าปูเป้ค่ะหรือแฟนของปูเป้ค่ะไม่มาคิดว่าเฮ้ยไส้ทำเป็นลาวาดีกว่าทำเป็นไอ้ทำเป็นไส้แบบไข่เค็มแต่แบบลาวาไม่ต้องออกเค็มออกกลมกล่อมไส้กินไปแล้วเด็กต้องรู้สึกเหมือนเขากินเหมือนเขากินซาลาเปาไส้ครีมอะค่ะแต่เป็นแบบนุ่มเนียนลิ้นอะไรแบบนี้ค่ะคนที่จะทำให้คนกินแล้วรู้สึกอร่อยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะครูบอกคุณจริงๆไม่ใช่ใครทำก็ได้เอ้ยมันก็เหมือนกันแหละออกมามันก็เป็นไข่เค็มลาวาออกมาไม่จริงค่ะยิ่งแป้งนะคะยิ่งแป้งที่กินไปแล้วนุ่มลิ้นแล้วต้องให้คนสั่งทีละ10กล่องนะคะไม่ได้สั่งน้อยๆนะคะครูเป็นคนไม่กินของเล่นแบบลูกที่บ้านจะรู้ค่ะครูเป็นคนที่ไม่กินของแบบจุกจิกไม่กินเลยลูกซื้อของมาขนมนี่ครูสั่งขนมเมย์มาค่ะหมดไปประมาณ 2,500 สั่งขนมมากินเร่นๆนะคะเร่นๆ 2,500ขนมเกือบทุกอย่างเป็นช็อกโกแลตเกือบหมดคือถ้าช็อกโกแลตครูกินบอกแล้วไงอะไรก็ตามแต่ใส่ช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันที่สั่งมาเยอะเพราะกักตัวสัก3เดือน หรือนานกว่านั้นก็ไม่รู้นะคะก็เลยอ่ะสั่งมาให้ลูกๆได้สนุกในการกินเพราะฉะนั้นค่ะปูเป้มาถูกทางแล้วครูจะบอกนะถึงแม้ว่าปูเป้จะทำให้ขนมปูเป้มีจุดเด่นยังไงก็ตามการโปรโมทก็ทิ้งไม่ได้แล้วโปรโมทยังไงอ่ะอ๋อมาโปรโมทก็โปรโมทแล้วผ่าน Facebook ผ่านช่องทางนู้นนี้นั้นการโฆษณาที่สำคัญที่สุดนะคะคือการโฆษณาปากต่อปากครูเคยบอกแล้วนะวันนี้ถ้าคุณไม่สามารถทำให้แม่ทีมคุณลูกทีมคุณพูดถึงคุณได้แสดงว่าคุณไปต่อยากวันนี้จงฉายแสงออกมาให้แม่ทีมหรือลูกทีมพูดถึงคุณให้ได้ครูจะบอกเคล็ดลับของทีมดาวไหมเออเอาไหมนะคะซึ่งครูเชื่อว่าดากับโบใช้หลักสูตรเดียวกันเพราะคุณไปดูหลักฐานนะคะว่าครูพูดจริงไหมดาค่ะดาเสพครูมากพอแล้วดามาสังเกตว่าครูค่ะจะพูดถึงคนเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆจนทำให้คนคนนั้นมีตัวตนจนทำให้คนคนนั้นน่ะเกิดการจำได้เหมือนจี๊บหมวยข้าวคนขายทานเหมือนพี่กิ่งคนจบป.4คนลากย่าจบป.4ขายของชำหรือน้องดาคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรเลยในแบรนด์คือแบบว่าถึงขั้นต้องโทรไปหาพี่รุ่งทุกวันนี้เป็นแม่ดาเป็นโค้ชพี่ดาอะไรนะสายปีกแม่ปีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเลขาโบครูก็พูดคำว่าเลขาโบแล้วดากับเลขาโบทำไงคะดาก็ไปพูดถึงเมอะไรก็เมอะไรก็ดาวเดือนหมอโอกลายเป็นว่าหมอโอเดือนดาวก็มาพูดถึงลูกทีมอีกนู่นคนพวกนี้พูดถึงลูกทีมแล้วกลายเป็นลูกทีมก็มาพูดว่าฉันอยู่ทีมแม่ดาไปดูมดพูดถึงดาทุกไลฟ์ไปดูนะคะพูดถึงแม่ปีกทุกไลฟ์พูดทุกไลฟ์ว่าครูเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตที่ทำให้เขามีชีวิตที่เปลี่ยนมันกลายเป็นว่าการพูดถึงบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆคนที่ยังไม่พูดถึงอย่าเพิ่งน้อยนะคะการที่เราอย่างเช่นครูพูดถึงใครนะครูหนิงอ่ะครูหนิงเป็นชิปปิ้งส่งออกยุโรปพูดแล้วคนอื่นที่ได้ยินคุ้นหูเขาก็เริ่มติดปากเขาก็เอามาพูดละอันนี้ส่งมายุโรปมาถึงแล้วนะคะขอบคุณครูหนิงนะคะที่ส่งสินค้าให้แบบปลอดภัยอย่างเงี้ยหรือพูดถึงเจ้าสัวโนบพูดถึงพี่บังออนกรอสเฮ้ยพี่บังออนอยู่เยอรมันปังมากมีพี่แหม่มคนสวยสุดสวยสุดเซ็กซี่แล้วพี่แหม่มก็มีทีมงานเป็นคนนี้เขาต่างๆพูดถึงลูกทีมพูดถึงเขาไม่ใช่พูดวันเดียวหมด30คนมีทีมงาน500คนกูพูดหมด500คนผิดค่ะคุณต้องมีจุดเด่นในการฉายแสงเหมือนน้องตาลฉายแสงในเรื่องความอะไรนะความสวยนะคะความสวยความปังความแบบคือนางมาจากการที่สามีและลูกมีปัญหาสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วตาลก็เป็นคนที่สวยมากแล้วตาลก็เป็นคนที่ออกมาทุกวันแล้วเป็นแม่ค้าแล้วเลิกการขายของที่อะไรนะขายอะไรนะ
แล้วก็เลิกขายแล้วก็ผันตัวเองเข้ามาอ่ะพูดถึงใครพูดถึงพี่วิไลพูดถึงใครพูดถึงต๋อมแต๋มต๋อมแต๋มพูดถึงใครแต๋มต๋อมแต๋มก็พูดถึงแม่ทีมแม่ทีมลูกทีมอยู่แบบนี้ค่ะการวนอยู่แบบนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดอะไรคะเกิดการฉายแสงเกิดจุดเด่นจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือการดึงและดันดึงและดันดึงและดันอันนี้หลายคนค่ะไม่เชื่อหลายคนทำบ้างไม่ทำบ้างหลายคนไม่เคยพูดถึงแม่ทีมเลยหลายคนไม่เคยพูดถึงลูกทีมเลยหลายคนแต่ไม่ใช่พูดจนเลี่ยนนะคะฟังนะอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ใช่ออกมาอวยจริงไม่จริงกูอวยลูกเดียวอันนี้อย่าทำมันจะเลี่ยนไปจงเอาความจริงเหมือนเมย์มาเล่าเรื่องของใครอ่ะของทีมงานเมย์ค่ะจากไม่มีทุนเลยหรือทรายมาเล่าเรื่องของหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างมาเล่าเรื่องหมอปุ้มอ่ะหมอปุ้มจากมาใครจะเชื่อคะว่าทุกวันนี้หมอปุ้มจะปังมากแล้วที่สำคัญกำลังขอเลิกงานยามดีปิด CEO ค่ะกรี๊ดไปคะคือถ้าไม่ดีเขาจะขายกันขั้นนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอะค่ะต้องพูดต้องเล่าในให้มันได้อรรถรสอะค่ะไม่ใช่วันนี้โอ้ยวันนี้นะจะมาพูดเรื่องของแบบทีมงานหมดเลยทุกคนไม่ได้มันอวยไปต้องเอาจุดเด่นคุณต้องมีจุดเด่นไปหาค่ะอย่ามาพูดซีซัวมั่วซ่าไม่เอานะคะมันดูไม่น่าฟังอะค่ะมันดูเหมือนเฟกอะค่ะเอาจริงอะค่ะเหมือนครูพูดเรื่องเจี๊ยบหวยข้าวครูไม่เคยเฟกเพราะครูค่ะไปหาเขาจริงๆครูเป็นคนที่ถ้าไม่เชื่ออะไรอะครูเป็นคนที่ถ้าอยากรู้อะไรต้องรู้ให้จริงอะค่ะถ้าไม่จริงครูไม่กล้ามาพูดเยอะๆเข้าใจยังครูไม่กล้าที่จะอวยไม่กล้าที่จะพูดโบทำหน้าที่เหมือนกันเลยโบพูดเรื่องพี่นอมว่าพี่นอมจากคนที่เป็นแม่ค้านะผัดโอ้โหยกกระทะแล้วโบไม่เคยรู้เลยนะว่าพี่นอมเป็นมหาเศรษฐีโบไม่เคยรู้เลยนะว่าพี่นอมเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของห้องเช่าไม่รู้กี่ห้องนะคะแล้วก็เป็นแบบเจ้าของร้านค้าอะไรแบบนี้ค่ะโบไม่รู้โบรู้แค่ว่าพี่นอมเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งโบออกมาพูดเรื่องพี่นอมประจำเลยค่ะว่าพี่นอมอย่างนั้นพี่นอมอย่างนี้จันเพ็ญอย่างนั้นแม่น้องเดียเป็นอย่างนี้เอาง่ายๆเลยขนาดมาดามเลยนะลืมอีกแล้วเห็นไหมโบพิมพ์มานะคะโบยังไม่รู้เลยว่าเขามีบ้านหลังใหญ่หลังโตมีสระว่ายน้ำนู่นนี่นั่นแต่โบออกมาพูดจุดเด่นของทีมงานของโบตลอดเลยออกมายกทีละคนสองคนจนคนจำได้แล้วคนเหล่านี้ก็ยกโบพูดถึงโบตลอดเลยมาทุกไลฟ์ก็พูดถึงโบทุกไลฟ์คุณดูนะคะลูกๆของคุณจะเกิดไวมากจากการคุ้นหูสมมุติลูกคุณไลฟ์คนเดียวสมมุตินะคะลูกคุณชื่อนาย A สมมุติว่าครูค่ะชื่อ A อ่ะสมมุติครูชื่อ A แล้วครูก็มาไลฟ์เอ้ยสมมุติวันนี้มีข้อเด่นแบบนาย A ออกมาไลฟ์ทรงพลังมาก1ไม่พูดถึงแม่เลยนาย A เป็นลูกใครวะ2ไม่บอกเลยว่าเป็นทีมงานใครอะไรยังไงเข้ามายังไงไม่เคยเล่าสตอรี่คุณอย่าลืมนะคะคนไม่ได้ต้องการมาฟังคุณขายของ 100% นะอันนี้เรื่องจริงค่ะเขาไม่ได้สอดรู้สอดเห็นเรื่องของคุณหรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราจะมาฟังคนขายของขายของที่มันเบื่อนะต่อให้อยากได้ของแค่ไหนก็ตามครูค่ะคุณรู้ยังว่าจุดกำเนิดของครูคืออะไรที่ทำให้ครูปังขนาดนี้สตอรี่ค่ะสตอรี่เป็นหนี้30ล้านค่ะเพราะมันคือเรื่องจริงเราจงเอาเรื่องจริงที่มันกระทออะค่ะเอาเรื่องจริงที่มันแบบพูดแล้วมันพูดกี่ร้อยรอบมันก็ตื๊ดอย่างเงี้ยค่ะจากคนเป็นหนี้จากคนติดลบจากคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดน้ำท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็มีเนื้องอกก้าวก้อนจากคนสร้างสตอรี่ไม่ได้สร้างแบบสีสัวนะคะสร้างจากเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงค่ะที่เอามาถ่ายทอดกลายเป็นคนติดตามคนฟังเพราะอะไรเอ้ายายคนนี้มาพูดอะไรวะเฮ้ยนี่เหรอวะเจ้าของแบรนด์ทำไมหน้าแก่จังทำไมหน้าเหี่ยวจังเฮ้ยเรามาขายสินค้าสุขภาพมันจะรอดไหมวะเนี่ยคนจดจำค่ะอ๋อเขาป่วยนี่เองอ๋อเขาเคยผ่าตัดนี่เองแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้4ปีเป็นไงคะเปลี่ยนภพภูมิไหมคะ7-8 ปีไม่หาหมอไม่กินยาเคมี 7-8 ปีนะคะที่กินสมุนไพรจนมาวันนี้ค่ะคุณดูนะคะหลายคนเอาง่ายๆเลยทั้งสามีทั้งเพื่อนทั้งใครก็ตามแต่อย่าไปเชื่อมันสัญญกรรมคุณเอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอ่ะก็ว่าบอสพี่อูไปทำสัญญกรรมเสริมหมูกคุณคะ 100% ค่ะไปค้นมาค่ะ
ถ้าเจอว่าไปทำจมูกที่ไหนถ้าเจอว่าไปทำคางแหลมที่ไหนถ้าเจอว่าไปทำหน้าเด้งมาจากที่ไหนนะคะอ่ะมาเอามายืนยันให้ดูนิดนึงนะคะว่าไปฉีดไปกรีดตรงไหนหรือว่าตาปลอมไหมหรือว่าอะไรขนตาปลอมนะคะแล้วอันนี้ก็คือไปสักมานะคะอันนี้พี่กระแตพาไปสักมาแค่นั้นแต่บอสพี่อูค่ะโนเลยค่ะไม่มีสักไม่มีฉีดไม่มีทำอะไรทั้งสิ้นนะคะของครูนะคะก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะแว็กใช่ไหมคะแว็กก็คือดึงขนนะคะกรอดอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้การดึงขนมันทำให้สวยได้ไหมถ้าได้ก็โอเคนะคะเนี่ยค่ะนอกนั้นนะคะของจริงหมดเลยค่ะไม่มีการอยากทำไม่อยากค่ะอยากมากบอกตรงนี้เลยอยากทำตาสองชั้นเป็นชีวิตจิตใจอยากยกอันนี้แล้วก็อยากยกมุมปากอยากทำปากกระจับคืออยากมากค่ะนะไม่เฟคค่ะไม่เสแสร้งค่ะดิฉันก็อยากสวยนะคะในชาตินี้แต่ทำไม่ได้ค่ะเพราะมีข้อจำกัดว่าคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่อะค่ะต้องให้ยาที่เรียกว่ายาละลายลิ่มเลือดเพราะมันมีผลต่อลิ้นหัวใจนะคะเป็นยาที่แรงมากกินครึ่งเม็ดนะคะแล้วก็มียาละลายนู่นนี่นั่นซึ่งยาตัวนี้ค่ะห้ามเด็ดขาดนะคะมันจะมีผลต่อยาอะไรบ้างเขาจะบอกเลยนะคะมันจะมีผลต่อยาแก้อักเสบอะไรบ้างยาฆ่าเชื้ออะไรบ้างนะคะแล้วห้ามวางยาสลบมันมีข้อจำกัดเยอะมากนะคะถ้าวางยาสลบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเสี่ยงสูงมากข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้ค่ะจึงทำให้ครูไม่สามารถไปทำอะไรได้เลยครูบอกตรงๆนะคะไม่ได้เฟกครูอยากดึงตาขึ้นอยากทำตาสองชั้นแล้วอยากให้ปากอะค่ะขึ้นชี้ขึ้นนะคะแล้วก็ทำปากกระจับอันนี้คือความอยากจริงๆซึ่งแบบพยายามหนักมากนะคะที่จะไปทำให้บอสพาขับรถไปนะคะแล้วพยายามที่อยากจะปิดบังนะคะว่าฉันมีโรคประจำตัวแต่ปิดไม่ได้กลัวตายคาร้านเขาแล้วทุกครั้งการกรอกประวัติอะค่ะเขาจะให้เราบอกเลยนะว่าเราเคยมีประวัติการรักษาอะไรแล้วให้ยาอะไรแพ้ยาอะไรเขาใช้เราเขียนเลยนะคะถ้าเราหลอกเขาอะค่ะแล้วเราตายคาเตียงเขาอะค่ะเราสงสารเขานะคะแล้วคนที่อยู่ก็โดนอีกอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้ครูไม่สามารถที่จะทำสันได้นะคะไม่ใช่มาพูดนี่คือแบบแอนตี้ไม่เคยแอนตี้ค่ะไม่เคยแอนตี้ค่ะเพราะอยากทำจริงๆโดยเฉพาะพี่อูนะคะไม่เคยทำอะไรทั้งสิ้นหน้าคงหน้าขาวหน้าทำอะไรไม่ทำสักอย่างนะคะอันนี้ยังมีเอามือนวดหน้านะคะยังนวดหน้าบ้างอะไรบ้างพี่อูไม่ทำเลยออกกำลังกายลูกเดียวเลยคนนั้นนะคะอ่ะทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะการที่เรามีจุดเด่นการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองการที่เราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือคนติดตามเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะครูถึงบอกว่าวันนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นให้ลูกทีมคุณพูดให้แม่ทีมคุณพูดเหมือนครูถ้าคุณเป็นนายเอครูมาพรีเซนต์ตัวเองเต็มที่เลยแต่แม่ที่ปังไปแล้วอะค่ะแม่ที่ปังปุริเย่ปุริเย่ปุริเย่คนติดตามแม่เป็นโอ้โหเพียบมากแต่แม่ไม่เคยพูดถึงเราเลยคุณคะถ้าคุณคิดว่าคุณมีดีจริงๆคุณทักแม่คุณไปเลยอันนี้เรื่องจริงค่ะไม่ต้องอายไม่ต้องแบบเขินแม่ไม่ต้องค่ะนะคะทักแม่ไปเลยแม่พูดถึงหนูหน่อยแต่คุณต้องมีดีถูกต้องไหมคะคุณจะให้แม่พูดถึงคุณน่ะคุณต้องมีดีออกมาว่าเฮ้ยฉันน่ะจากคน0บาทตอนนี้ฉันมีเงิน 50,000 แล้วนะเว้ยหรือเฮ้ยจากคนไม่ใช้ทุนเลยแต่ตอนนี้สามารถเปิดชา500กล่องได้แล้วนะจ๊ะนี่ค่ะต่างๆเหล่านี้ค่ะที่จะทำให้เขาพูดถึงคุณหรือฉันเริ่มต้นจากเงิน 2,000 กว่าบาทตอนนี้ฉันมี 500,000 คุณคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณควรให้แม่ทีมคุณมากระทุ้งเพราะรำพังนายเอมาพูดฉันมาจากคนที่มีเงินแค่300บาททุกวันนี้มี3ล้านบาทคนไม่ตื่นเต้นเพราะคนดูคุณ3คนแต่แม่ทีมคุณเนี่ยมีคนดูเยอะกว่าคุณเยอะอะถ้าแม่ทีมคุณได้ออกมาเหลาอีกสักรอบนึงนี่ไงนายเอนะเป็นทีมงานฉันเองจากมีเงินอยู่แค่300บาทขายแบรนด์นพก้าวแบรนด์เดียวตอนนี้มีเงินอยู่3ล้านบาทนะคะคุณคะคุณคิดว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่จะเห็นคุณเปอร์ขอบคุณมากค่ะพี่บีน่ารักนะคะพี่บีบอกแม่สวยใช่ไหมคะหรือแม่คิดไปเองนะคะพี่บีบอกว่าอายุเยอะขึ้นทำศัลยกรรมแพงขึ้นกว่าปกติค่ะเพราะความเสี่ยงมากกว่าคนหนุ่มสาวเห็นไหมคะคุณคะเอาง่ายๆเนาะเอาตรงๆนะคะครัวค่ะยังเคยคิดเลยว่าครัวอย่าไปพาแบบทำคือจริงๆตอนเด็กอะค่ะ
แม่ครูจะให้ครูดัดฟันแล้วเราก็ไปครอบเรียบร้อยแล้วนะก็คือแบบมันจะมีปูนนะคะแล้วให้เรากัดเนาะเป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์ใช่ไหมคะกัดปุ๊บพอกัดเสร็จแล้วปรากฏว่าหมอบอกว่าโอ้ฟันคุณอะข้างล่างครอบข้างบนแล้วมันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะกรามคุณอะเบี้ยวเพราะฉะนั้นกรามคุณเบี้ยวพอคุณโตขึ้นไปเรื่อยๆปากคุณจะเหมือนคนปากเบี้ยวเพราะว่ามันเบี้ยวตามกรามไม่ใช่คนบ้ากรามนะคะไม่บ้ากรามแต่กรามเบี้ยวเสร็จแล้วหมอก็บอกว่าต้องผ่าตัดครูตัดสินใจพลาดแต่นิดเดียวเองถ้าผ่าตอนนั้นสวยมาถึงวันนี้แล้วนะคะไม่ผ่าค่ะตอนนั้นกลัวกลัวเข็มกลัวทุกอย่างกลัวโอ้ยอย่าพูดถึงเรื่องหมอนะคะกลัวมากแม่ก็บอกว่าทำไมไม่ผ่าแล้วหมอก็บอกแล้วไม่อันตรายถ้าทำตอนเด็กไม่อันตรายบอกไม่เอายังไงก็ไม่เอาพอโตขึ้นมาจะทำหมอไม่รับเย็บจ้าพอโตขึ้นมาหมอคะหนูอยากทำแบบว่าอันนี้ไม่ได้โกหกเลยนะคะถามลูกชายได้เลยนะคะลูกชายไปดัดฟันไปใส่ฟันเหล็กอะค่ะก็ไปที่คลินิกของลูกชายเลยนะคะที่ลูกชายทำแล้วก็ไปหาหมออันนี้เรื่องจริงค่ะเพราะว่าครูตรวจปากตลอดอยู่แล้วนะคะฟันผุไหมฟันมีแมงไหมแล้วก็มีหินปูนไหมครูตรวจอยู่แล้วค่ะปีละครั้งสองครั้งครูตรวจอยู่แล้วแต่ทีนี้พอตอนนั้นอะค่ะพอไปอะค่ะก็เลยบอกหมอว่าหมออยากดัดฟันหมอยิ้มหัวเราะหมอหัวเราะอะไรอะหมอบอกว่าเออยากแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วแล้วถ้าเราผ่าค่ะมันต้องเป็นการปรับกรามทั้งหมดต้องตัดกรามค่ะแล้วผ่าแล้วเย็บด้านในนะคะแล้วเสร็จแล้วฟันเราอ่ะมันผิดรูปไปแล้วก็คือฟันข้างล่างมันครอบข้างบนแล้วพอครอบกันนานๆนะคะฟันมันจะชี้ออกเรื่อยๆตามอายุของเราถูกต้องไหมคะแล้วพอเราเอาเข้าทรงค่ะฟันมันก็ไม่ได้เข้าแล้วไงฟันมันก็ผิดรูปไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะครูจึงเป็นคนที่สวยได้ประมาณนี้นะคะนี่คือสวยธรรมชาติลงโทษประมาณนี้จริงไม่ได้ออกมามโนนะคะนี่คือพูดเล่าเรื่องจริงให้ฟังว่าไม่ใช่ไม่อยากทำอยากมากค่ะอยากเป็นปากอยากเป็นปากที่ยกขึ้นไปอะค่ะนะคะคือก็อยากสวยเอาตรงๆเนาะถามว่าสวยไหมทุกวันนี้สวยก็สวยในแบบของเราแต่มนุษย์ก็มีความอยากนะคะมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่ไลฟ์วันนี้อะทีนี้ค่ะครูจะบอกว่าถ้าสมมติว่าครูค่ะตบเข้าลูกแล้วนะสมมติว่าครูค่ะโอ้โหมีผลลัพธ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่มีคนมากระทุ้งเหมือนขนมปูเป้อร่อยมากอร่อยโคตรสมมุติว่าดากินแต่ดาสมมุติว่าดากินสมมุติว่ามดกินเป็นทีมงานมดเนาะอุ๊ยอร่อยอร่อยไลน์ไปบอกเป้ว่าอร่อยเป้อร่อยมากไม่เคยกินขนมอะไรอร่อยแบบนี้เลยเป้โอ้โหอร่อยสุดๆเป้เอาออกมาออนไลน์เลยรับรองว่าเป้ขายดีแน่ๆสมมุตินะคะแล้วเป้แคปหน้าจอเลยเป้แคปหน้าจอ1คือการแคปหน้าจอว่าอร่อยจริงๆนะคะ2คือเราก็ไม่ต้องบอกค่ะแต่แม่ทีมคนนั้นนะคะจะต้องเอามาเล่าในไลฟ์ค่ะจะต้องหาวิธีการโพสต์หรือไลฟ์ค่ะหรืออะไรก็ได้ค่ะที่สื่อบอกว่ามันอร่อยจริงนะรับรองว่าฉันเชียร์ไม่เสียชื่อฉันแน่คุณเข้าใจยังแล้วพอดาได้กินหรืออะไรก็ตามเอ้าดาก็เม็ดใหญ่ขึ้นไปอีกดาก็ได้กล่าวถึงปูเป้ไปอีกว่าขนมปูเป้อร่อยมากหาตัวจับยากมากคุณคะยิ่งถ้าใครที่กินขนมหน้าอร่อยนะคะพี่โอขอคุกกี้กับขนมหน่อยค่ะสมมุติว่าใครนะที่แบบมีความสามารถพิเศษอะค่ะกินขนมโชว์ในไลฟ์ค่ะแล้วแบบสามารถคุณคะพรีเซนต์เถอะขอคุกกี้กับขนมน้องเป้หน่อยนะถ้าสมมุติว่าอันนี้โฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาเราก็ไม่ได้คิดว่าจะโฆษณาให้นะคะเลียวมากถ้าไม่อร่อยจริงไม่กล้าพูดเพราะว่าเป็นคนไม่กินขนมแต่เป็นคนที่ขนมที่ชอบคือขนมเปี๊ยะนะคะแต่ต้องเป็นขนมเปี๊ยะเนื้อนุ่มเนื้อแน่นเนื้อแบบกัดไปแล้วอร่อยนะคะแล้วก็ไส้น้อยๆเป็นคนไม่ค่อยกินไส้เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบกินขนมแล้วจะบอกว่าถ้าสมมติเอ้ยบางทีปูเป้ไปฟุกเจอคนที่รีวิวขนมได้อร่อยมากคือแค่กัดไปคำเดียวน้ำลายพวกเราสอมาทางนี้นะคะปูเป้โชคดีมากเห็นไหมเนี่ยคือจุดเด่นปูเป้ต้องหาให้เจอการที่ทำขนมอร่อยแค่ไหนเอาเป็นว่าลูกสาวครัวค่ะเป็นคนไม่ค่อยกินคุกกี้นางจะชอบช็อกโกแลตนางจะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องโฟมแม่อร่อยมากน้องโฟมกินคุกกี้คนเดียวเกือบหมดกล่องอันนี้เรื่องจริงนะคะนี่คือคุกกี้ของน้องเป้นะคะน้องโฟมเป็นคนไม่ค่อยกินคุกกี้นะคะแล้วพอเราบอกว่าเนี่ยพี่ปูเป้ก็ทำเองเลยนะพี่ปูเป้ทีมงานพี่มดพี่สวยๆอะไรแล้วก็พูดของเราไปเนี่ยเขาทำเองเลยนะน้องโฟมน้องโฟมลองกินสิปรากฏว่าน้องโฟมกินคนเดียวเกือบหมดกล่องเนี้ยค่ะสั่งมา4 กล่องนะคะแล้วอันนี้ค่ะ
กำลังจะเอาไปให้คุณแม่ครูพี่ป่านแล้วก็พี่รุ่งนะคะพี่รุ่งขาไปฝากไว้บ้านคุณแม่นะคะถ้าพี่รุ่งได้ผ่านมาพี่รุ่งก็กดกิ่งนะคะคุณแม่จะมาแขวนไว้หน้าบ้านช่วงนี้เราอยู่กันห่างๆอย่างห่วงๆนะคะอ่ะก็เอามาฝากพี่รุ่งนะคะแล้วก็ให้พี่รุ่งเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเวลาจะยื่นของให้กันก็หาไม้ตะขอยาวสักประมาณ3ยาวสักประมาณกิโลนึงนะคะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะดูแค่หน้าก็น่ากินแล้วแต่ถ้าเราไปเจอคนที่กัดปุ๊บโอ๊ยไส้ไหลกัดปุ๊บแบบเนื้อนุ่มเคี้ยวอร่อยโอ๊ยคุณเอ้ยทำให้ทันบอกเลยทำให้ทันนี่แหละคือจุดขายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะขายปังไม่ใช่คุณเก่งอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าฉันไม่ง้อใครหรอกคุณใช่ไหมคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการขายแบรนด์ต่างๆฟังครูเลยนะครูจากประสบการณ์ขายมาแล้ว5แบรนด์นะคะครูขาย5แบรนด์นั้นครูไม่ได้ขายเอารวยแต่ครูขายเอาประสบการณ์จริงเพราะตอนนั้นน่ะอยากได้ประสบการณ์เพราะตัวเองหารู้อยู่แล้วแหละว่าฉันจะต้องทำตัวนี้แหละคือในระหว่างที่ตัวเองคิดค้นสูตรในระหว่างที่ตัวเองหาสูตรเองก็ขายของคนอื่นไปตอนนั้นขยันมากค่ะไม่มีเวลาให้ลูกเลยตอนนั้นนะคะทำทุกสิ่งอย่างจริงกับเบลทุกอย่างค่ะเดินทางเป็นปีๆนะคะแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยโอ้ยจนพ่อกับแม่บอสพี่อูค่ะสงสารนะคะเพราะไอ้แม่ค่ะนั่งไปด้วยนะคะแม่ก็เคยนั่งไปด้วยนะคะแม่ยังสงสารเราเลยนะคะแบบโอ้โหพรแบบทุ่มเทสุดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเราเก่งคนเดียวไม่ได้เราครูค่ะเคยทำมาหลายแบรนด์เคยทำมาหลายอย่างสิ่งนึงที่มันอยู่ในฝังหัวครูเลยว่าเราอย่าบอกว่าเราเก่งคนเดียวนะคะเพราะเราเก่งคนเดียวป่านนี้เราสำเร็จไปนานแล้วค่ะคนที่เขาสำเร็จที่เป็นโค้ชดังๆเป็นครูดังๆเป็นคนที่คุณรู้จักคุณรู้ไหมจุดเริ่มต้นมาจากอะไรจุดเริ่มต้นมาจากครูบาอาจารย์เชิดชูทั้งนั้นจุดเริ่มต้นมาจากการที่ไปสร้างคอนเนคชั่นทั้งนั้นจุดเริ่มต้นมาจากการที่ไปรู้จักกันไปคุยกันถูกเขาพูดถึงถูกเขาอย่างนี้ทั้งนั้นค่ะอย่าปฏิเสธเลยค่ะครูพูดตามการเดินทางของครูทั้งหมดนะคะแล้วครูก็ไม่ชอบพูดเรื่องเฟกด้วยตรงไปตรงมาค่ะเกียดเลยรักๆเลยเป็นคนแบบนี้เพราะอยากให้ทุกคนได้ดีจากสิ่งที่เราพูดไม่ใช่พูดยกคนนั้นทียกคนนี้ทีเพื่ออะไรครูอยากพูดความจริงให้คุณนะคะได้รู้ว่ามันจริงนะแบบนี้นะคะลองนึกภาพนะคะถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเก่งอะค่ะเราขายกับตายอะค่ะไม่มีคนมาสมมติเนาะอุ้ยครูหนูสบายหนูไม่ต้องง้อใครหรอกไม่ต้องมีใครมาเชียร์หนูหรอกหนูไม่สนใจหรอกหนูทำเองคนเดียวฟังดีๆถ้างั้นเขาสำเร็จกันหมดแล้วค่ะคนที่สำเร็จจริงๆคุณไปดูลึกๆเขายิงแอดหนึ่งยิงแอดนะคะส่วนใหญ่ยิงแอดทั้งนั้นเท่าที่ครูเคยเจอนะคะแต่ทุกวันนี้ค่ะสิ่งที่ครูค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่มันทำให้เราเห็นจุดขายอะค่ะแล้วจุดเด่นที่จะทำให้ปังก็คือการที่เราอะค่ะได้ยินเสียงนั้นได้ยินชื่อนั้นซ้ำๆเสียงนั้นซ้ำๆมีคนพูดถึงซ้ำๆมีคนแชร์ซ้ำๆมีคนดูซ้ำๆมีเกิดการอย่างเงี้ยซ้ำๆอะค่ะบางคนบอกว่าเหมือนที่ครูเคยบอกอะค่ะคนที่มากดไลค์กดแชร์หรือกดหัวใจไลค์อะไรให้คุณนะคะคนเหล่านี้อยากคาดหวังว่าเขาจะมาเป็นลูกค้าอย่าคาดหวังเด็ดขาดแต่คนอยู่ข้างหลังที่ไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่กดอะไรเลยนั่นแหละค่ะคนที่ตามคุณอยู่แล้วพร้อมที่จะมาเป็นตัวแทนพร้อมที่จะมาขายของเราแล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าเขาตัดสินใจ1เราต้องมีตัวตน2ต้องมีคนพูดถึงเราบ่อยๆ3เราต้องมีคอนเนคชั่นวันนี้อย่าบอกว่าคุณเก่งแล้วคุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงใครใครไม่จำเป็นต้องพูดถึงคุณไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนที่จะมาซื้อของคุณเขากลัวเขากลัวว่าคุณจะพาเขาไปไม่รอดเขากลัวว่าการที่ถ้าจะตัดสินใจซื้อมาซื้อกับคนนี้จะไหวปะวะคนนี้อยู่ทีมใครวะเอาพูดก็ไม่พูดว่าอยู่ทีมใครเอาเป็นลูกทีมใครเป็นแม่ทีมใครใครเป็นแม่ทีมลูกทีมเห็นแต่มาโพสต์คุณคะโอกาสการได้ลูกค้าน้อยมากอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะเพราะบอกคุณแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อครูค่ะนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อครูพึ่งสาผมมานะคะหลายคนจะเห็นชัดนะคะว่าผมยังไม่ค่อยแห้งนะเอาพัดลมมาช่วยเป่าอีกแรงนะคะครูถึงบอกว่าทำไมเราอะค่ะต้องมีลมใต้ปีกทำไมเราต้องพูดถึงแม่ทีมทำไมเราต้องพูดถึงแม่ทีไอ้ลูกทีมการพูดก็อย่าให้เลี่ยนการพูดไม่ใช่ออกมาตั้งใจจะมาพูดเรื่องแม่ทีมลูกทีมไม่ถูกค่ะอันนั้นก็ไม่ถูกเราต้องมาเล่าหนึ่งสตอรี่คนก็อยากฟังถามว่าครูทำไมจะต้องเล่าทำไมคุณรู้ไหมว่ามหาเศรษฐีส่วนใหญ่ที่โด่งดังที่คุณรู้จักมาจากสตอรี่สองมาจากคนพูดถึงเขาบ่อยๆคนพูดถึงเขาซ้ำๆคนพากันแบบมีคนแชร์เขาเยอะๆเขาไปออกรายการนั้นรายการนี้มีคนรู้จักนั่นล่ะค่ะเห็นหรือยังต
ต่อให้เขาเก่งแค่ไหนถ้าเขาไม่มีสิ่งพวกนี้ค่ะเขาก็ไม่รอดนะคะคุณนะคะต่อให้เก่งแค่ไหนแต่เขาไม่มีจุดนี้เขาก็ไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะต้องอาศัยจุดนี้จุดกำเนิดของความปังของครูคือมาจากครูค่ะเริ่มต้นคนเดียวครูคิดเลยนะว่าทำยังไงให้คนรู้จักเราเยอะๆอันนี้เป็นสิ่งแรกที่คิดถ้าคนรู้จักเราน้อยใครจะซื้อเราโอ้โหมีคนรู้จักเรา3คนโพสต์เมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ก็มีคนมาอยู่ 1-2 คนโพสต์เมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ก็มีคนมาคอมเมนต์คนเดียวโพสต์เมื่อไหร่ก็ไม่มีคนแชร์เพราะมันกลายเป็นว่าเราไม่มีความน่าเชื่อถือโดยอัตโนมัติสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญหลายคนว่าไม่สำคัญหลายคนบอกคู่เป็นคนในแบรนด์ก็อย่างนั้น คุณรู้จักพลังทีมน้อยไปแล้วนะคะครูมาจากพลังทีมเกือบ 100% นะคะเพราะว่าเป็นคนไม่มีคอนเน็กชันเป็นคนที่ไม่มีคนรู้จักคนรู้จักก็เป็นกลุ่มแม่ค้าค่ะที่แบบตามตลาดเพราะว่าขายลูกชิ้นเนาะทำโรงงานลูกชิ้นทำโรงงานชิ้นส่วนไก่ทำฟาร์มปลาธุรกิจของครูค่ะจะรู้จักแต่คนที่แบบบิ๊กๆในตลาดบิ๊กๆในธุรกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นการมาทำออนไลน์ครูไม่รู้จักใครเลยแล้วทำยังไงอ่ะคนถึงจะเฮ้ยมั่นใจในคนนี้1มีคนมาดูคุณอันนี้สร้างความมั่นใจแล้ว1 2มีคนเขียนคอมเมนต์ทำไมถึงต้องพิมพ์9999เพราะมันเป็นการปฏิสัมพันธ์จะมีคนเห็นว่าโอ้ยคนนี้มีคนดูเยอะเว้ยเฮ้ยอะไรแบบนี้ค่ะยิ่งมีการปิดกั้นคุณยังไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะ9999หรือหัวใจรัวๆๆกดหัวใจต่างๆเหล่านี้เป็นการสร้างคอนเนคชั่นถ้าวันนี้บอกว่าฉันเก่งฉันไม่ต้องการสิ่งนั้นฉันไม่ต้องการสิ่งนี้คุณหาจุดกำเนิดคุณไม่ได้กุ้งลูกชาวนาที่ครูพูดบ่อยๆคุณเห็นไหมทำไมกุ้งลูกชาวนาเป็น CEO ซ้ำซ้อนเป็น CEO ซ้ำซ้อนนะคะขายไปได้เป็นหมื่นๆกล่องเพราะอะไรอย่างที่ครูบอกครูพูดคำว่ากุ้งลูกชาวนาใครก็รู้จักเพราะเป็นลูกชาวนาจริงๆทำสวนทำไร่จริงๆและที่สำคัญออกมาสร้างตัวตนจริงๆออกมาสร้างตัวตนทั้งที่ไม่พร้อมทั้งที่ไม่สวยทั้งที่แบบบ้านก็ไม่ได้แบบโชว์บ้านใหญ่โตได้มุมเดียวค่ะแล้วเป็นมุมที่มีรังมุมเดิมแล้วก็เอากระดาษไปแปะติดเขียนคำว่าอเมริกาเขียนคำว่าเยอรมันเขียนคำว่าญี่ปุ่นเขียนคำว่าเกาหลีเขียนแล้วติดที่รังอยู่มุมนั้นมุมเดียวมุมเดิมแต่ทำต่อเนื่องเสร็จแล้วมีครูไปเชียร์บ้างมีพี่น้องไปคน2คน5คน10คนทุกวันนี้กุ้งลูกชาวนาขึ้นเมื่อไหร่คนไปดูแล้วพึบระพับระพึบระพับพากันแชร์พากันกดคอมเมนต์พากันเขียนเห็นไหมคนก็หลั่งไหลเข้ามาเป็นทีมงานกุ้งชาวนาคนก็พากันหลั่งไหลมาเป็นทีมงานพากันมากล้าซื้อเพราะส่องมานานแล้วตอนแรกไม่กล้าอุ้ยจะกล้าซื้อเหรอวะกุ้งลูกชาวนาถ้าซื้อกุ้งลูกชาวนาไปซื้อคนที่มีเครดิตดูดีๆดูมีราคาดูไม่โกงไม่ดีกว่าหรออะไรแบบนี้เพราะอุ้ยจะเป็นลูกชาวนาเขาจะมีหรือเปล่าอ่ะแล้วเขาจะโกงเราไปวะเขาเป็นลูกชาวนานะอะไรแบบนี้คนเรามันตีกันแบบนี้เลยนะมันตีคุณค่ากันตรงนี้เลยนะว่าเฮ้ยกลัวเห็นไหมคะกลัวน่ะแต่ถ้ามีความมั่นใจอ่ะเฮ้ยคนนี้เข้ามาเชียร์เต็มเลยโอ้โหครูวิพรก็มาโอ้โหบอสก็มาพี่ลุงก็มาพี่หนุ่มก็มาใครก็มาเชียร์แล้วก็พูดถึงเขาอ้ายนี่คือเจ้าของแบรนด์นะคะเอ้ยนี่คือพี่รุ่งครูพี่ปานคือพี่หนุ่มคือพี่แดงคือบอสผู้บริหารนะคะนู่นนี่นั่นคุณคะคนไม่กลัวคนจะเกิดความมั่นใจขึ้นมาทันทีเลยว่าอย่างน้อยๆกูก็รู้แล้วว่าใครเป็นแม่ทีมใหญ่กูก็รู้แล้วว่าใครเป็นผู้บริหารกูก็รู้แล้วใครเป็นเจ้าของแบรนด์เกิดความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นทันทีเลยเห็นไหมคะก็กลายเป็นไม่ได้ใช่เรื่องแปลกเลยเหมือนโค้ชพี่หนูนาถ้าโค้ชพี่หนูนาไม่ออกมาไลฟ์มาไลฟ์อย่างต่อเนื่องคนเมื่อไหร่คนจะรู้จักว่าพี่หนูนาขายดีขายปังทุกวันนี้สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยพร้อมอยู่แล้วคุณว่าจริงไหมคะนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของความปังจุดเริ่มต้นของความสำเร็จคือการที่คุณนะคะต้องมีปฏิสัมพันธ์หาจุดเด่นให้เจอจุดเด่นของคุณคืออะไรเหมือนที่ครูค่ะบอกเมื่อกี้สบู่ก้อนนี้โลกใบนี้ใครก็ขายสบู่ถ้าครูค่ะเป็นคนที่สมองไม่อัจฉริยะจริงครูจะนึกไม่ออกเลยนะว่าสบู่ค่ะ1ต้องไม่เหมือนใคร2ซื้อแล้วต้องซื้อ3 3ใช้แล้วต้องติดใจทุกคนคำว่าติดใจไม่ใช่ใช้วันนี้ใช้3วันแล้วเห็นผลนะคะแบบนั้นไม่เรียกว่าติดใจแล้วค่ะไม่รู้อะไรจะตามมาย้อนนะคะแต่เราค่ะต้องให้เขาเห็นว่าถ้าเขาใช้หมดก้อนนี้แล้วค่ะเขาจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ต่างหากคือจุดขายแล้วเด่นกว่านั้นค่ะเด่นกว่านั้นมันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรล่ะมันมีอะไรอ่ะที่ไม่เหมือนเขาถูกต้องไหมคะคุณลองไปเสิร์ชหาสิสบู่สครับถั่วดาวอินคาคุณเจออยู่เจ้าเดียวลองไปเสิร์ชเอาเองแล้วเพราะอะไรถึงมี
แล้วยังไงแบบไหนอะไรยังไงนะคะทำไมถึงขายดีทำไมถึงขายปังนี่แหละเรียกว่าจุดขายที่สำคัญครูพูดบ่อยมากสังเกตไหมเคยไปเดินนิวยอร์กแฟชั่นวีคมาแล้วกรี๊ดเงินเข้ากลางไลฟ์นะคะกุ้งลูกชาวนานะคะคอมเมนต์เลื่อนช้ามากนะจ๊ะอ่ะนะอย่างแม่การอ่ะเห็นแม่การพอดีอย่างแม่การแม่การเมื่อก่อนอย่างที่เล่าให้ฟังเนิบๆนิ่มๆคุยไปเรื่อยๆแม่การจนท้อค่ะจนท้อแล้วไม่มีทีมงานด้วยทีมงานมีอยู่2คนค่ะอยู่กับหนูเนาะใช่มั้ยคะหนูวรินดาเห็นแม่การต้องเห็นหนูวรินดาเห็นหนูวรินดาต้องเห็นแม่การอยู่2คนครูก็ไม่รู้ว่าแม่การทีมใครใครทีมแม่การแม่การมีแม่ทีมเป็นใครแล้วแม่การมีลูกทีมเป็นใครรู้แค่ว่าอยู่กับอยู่กัน2คนกับหนูวรินดาแต่พอแม่การไปจับจุดอะไรได้จุดนึงอะค่ะจุดเดียวแม่การไปจับจุดได้เพราะแม่การไม่เลิกดูกลายเป็นว่าแม่การค่ะมาไลฟ์เปลี่ยนพลังงานใหม่หมดเลยค่ะแม่การมาไลฟ์เปลี่ยนพลังงานครูยังอึ้งค่ะเฮ้ยแม่การกินยาเขย่าขวดป่าวะ ไม่ใช่นะคะแม่การเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดมากเลยอะแม่การมี energy ที่เปลี่ยนไปแม่การมีเฮ้ยแล้วแม่การเปลี่ยนตั้งแต่ไลฟ์ที่พี่ลุงเล่าให้ฟังว่าไลฟ์แล้วไม่มีคนดูแม้แต่คนเดียวไม่มีใครดูแม่การเลยแม้แต่คนเดียวคุณฟังดูนะปรากฏว่าไลฟ์นั้นล่ะค่ะแม่การได้ทีมงานไลฟ์นั้นล่ะค่ะทำให้แม่การได้เงินได้ยอดขายแล้วไลฟ์นั้นล่ะค่ะทำให้แม่การเป็นแม่การถึงวันนี้คุณดูนะแม่การจากคนที่สวัสดีค่ะแม่การค่ะแม่การอยู่พิกัดเตอร์ใครอยากขายก็ทักแม่การมานะคะสบู่นพก้าวนะคะมีแม่การเป็นอย่างนั้นค่ะก็ไปตามสไตล์ของแม่การแต่วันนี้ค่ะแม่การเปลี่ยนพลังงานทำให้ลูกของแม่การค่ะออกมาเปลี่ยนพลังงานกันละตุ๊บกลายเป็นเพิ่มยอดขายกลายเป็นคนนั้นก็ขายดีคนนี้ก็ขายดีเห็นไหมคะแม่การก็เอาเรื่องลูกมายกลูกก็มาพูดถึงแม่การจนในที่สุดครูถึงเพิ่งรู้ว่าใครเป็นแม่ทีมของแม่การนั่นก็คือเอ2อเขาไม่ค่อยได้ออกมาเพราะเขามีลูกแฝดแต่เขาก็ขายหลังบ้านเขาก็ดูแลกันพูดคุยกันหลังบ้านคุณดูนะนี่ไงที่ครูกำลังจะบอกคุณทุกอย่างค่ะจุดกำเนิดของเราวันนี้ถ้าคุณไม่คุยกับแม่ทีมหรือไม่คุยกับลูกทีมคุณจะไม่ได้อะไรดีๆหลายคนโอ้ยเสียเวลาอะเจี๊ยบหมวยข้าวทำไมขายดีทำไมเจี๊ยบหมวยข้าวถึงแบบปังมากครูได้ฟังจากลูกทีมของเจี๊ยบหวยข้าวนะคะก็คือแม่นกนะคะซึ่งอายุท่านก็จะ60แล้วใช่ไหมคะแม่นกค่ะมาพูดว่าเจี๊ยบดูแลดีมากเจี๊ยบดูแลทีมงานดีมากเจี๊ยบให้รายละเอียดทีมงานดีมากเจี๊ยบเป็นคนที่แจงรายละเอียดได้ดีสงสัยอะไรเจี๊ยบสามารถอธิบายได้แบบตรงไปตรงมาทำให้ลูกทีมคุณคะทีมงานเจี๊ยบเปิดดีลเลอร์ CEO พึบพับอย่างน่ามหัศจรรย์มากจนครูเหลือเชื่อเพราะเราอ่ะไม่รู้เลยนะคะว่าการพูดคุยของเขาอะค่ะมันเป็นการให้ข้อมูลที่ดีให้ข้อมูลที่ทำให้ลูกทีมเข้าใจวันนี้หลายคนคุณเคยไปบอกลูกทีมคุณไหม1 2 3จักรวาลอยู่ข้างเราตลอดเลยคุณเคยไปบอกลูกทีมคุณไหมว่าเฮ้ยจะใกล้29มิถุนาแล้วนะถ้าเปิดตอนนี้นะแค่เปิดเฉยๆข้ามวันที่29มิถุนาไปปุ๊บคุณยังไม่ทันได้ขายกำไร 10,000 บาททันทีเข้ากระเป๋านี่คือเรื่องจริงค่ะต่อให้คุณจะขายเลทขายสมมุตินะคะต่อให้คุณจะขายเลท20ขายเลท50ขายเลท100ต่อให้คุณขายเลทไม่เลทหรือขายปลีกทั้งหมดกำไร 10,000 เข้ากระเป๋าไปแล้วค่ะไม่เกี่ยวกับกำไรอย่างอื่นเลยคุณเคยบอกให้ทีมงานคุณเข้าใจไหมหรือวันนี้เป็นทีมเป็นลูกทีมอ่ะเข้ามาใหม่ๆหรืออยากรู้นะแต่ไม่อยากถามแม่ทีมเดี๋ยวแม่ทีมได้คุณเคยปฏิสัมพันธ์กันไหมเพื่อเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ใครขาดอะค่ะการพูดคุยอะค่ะเราอะค่ะพูดคุยเพื่อให้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันพูดคุยเพื่อให้กันเติบโตพูดคุยเพื่อให้ได้ช่วยกันครูชอบไลฟ์ของมดไลฟ์หนึ่งมดพูดว่าโอ้ยครูฟังนะครูแบบไฟลุกด้วยเลยนะมดไม่สนใจเลยมดรู้ว่าแม่ออกมาประกาศครูพี่พรออกมาประกาศเลยนะว่าวันนี้นะถ้าเกิดขึ้นไม่ทันวันนี้นะจะไม่มีการขึ้น CEO ได้แล้วนะสิ้นสุดแค่วันนี้มดบอกว่าการที่เราออกมาปักหมุดไอ้ปักหมุดมีเงินล้านปักหมุดมี10ล้าน100ล้านปักหมุดแต่ไม่ทำให้ตรงกับหมุดมันก็ไม่ถึงมีเป้าหมายแต่ไม่เดินไปสู่เป้าหมายไปไม่ถูกทางก็ไม่ถึง
มดบอกว่าพอมดประกาศปุ๊บมดจะต้องเป็น CEO ให้ได้คุณรู้ไหมเขาลงมือทันทีเขาเข้าไปในกลุ่มทันทีตอนนั้นมดแทบจะไม่มีใครเลยนะคะมดบอกว่ามดแทบจะไม่มีลูกทีมเลยแต่มดหาวิธีการจัดการทำยังไงให้ตัวเองได้ขึ้น CEO ให้ได้แล้วมดบอกว่าคำหนึ่งเมื่อไหร่ที่แม่ประกาศโปรเมื่อไหร่ที่บริษัทประกาศแพสซีฟอินคัมเมื่อไหร่ที่บริษัทประกาศว่าจะไม่ให้แหวนแล้วนะจะไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วนะจะหมดแล้วนะมดรีบเอาเรื่องนี้ไปแจ้งในกลุ่มทันทีแล้วมดไม่สนใจเลยว่าคนในกลุ่มจะบอกว่าอยากได้ละสิหรืออะไรมดบอกมดไม่สนใจ1เราต้องคิดว่าใช่เอาตรงๆเราอยากได้อย่าไปปฏิเสธ2คุณก็ได้นี่คือการมารักษาผลประโยชน์ให้กับคุณนะคะเออลืมอย่างหนึ่งนะคะลืมกินอันนี้เดี๋ยวละลายแป๊บหนึ่งนะคะมีแรงแล้วนะคะมดบอกว่ามดไม่สนใจเลยว่าลูกอ่ะจะคิดยังไงอะไรกับมดมดคิดอย่างเดียวเลยอันนี้ในไลฟ์นะคะมดให้เขามดอยากให้เขาเห็นเหมือนที่มดเห็นเพราะว่าลูกมดอ่ะมีพลังกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้บางจุดเราเข้าใจแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลูกเราเข้าใจเหมือนเรานี่ค่ะคือจุดขายและจุดเด่นค่ะที่คุณจะพัฒนาตัวเองและพัฒนาลูกของคุณวันนี้ที่ลูกคุณกลัวงอหงอยเหงาเศร้าส้อยเศร้าซึมไม่กล้าเคลื่อนไหวไปพิจารณาตัวเราเองวันนี้คุณดูนะเกิดสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เกิดยุคโควิดแบบนี้เกิดสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นพก้าวยังไปต่ออย่างมหัศจรรย์มากๆครูจะบอกนะคะมันมีข่าวดีเยอะมากที่ยังเล่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้ทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะจะมาเล่าให้ฟังมันมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยโคตร Amazing คนหัวลุกคนหัวตั้งใครจะเชื่อคะทุกครั้งที่ฝนกระหน่ำเรามากๆทุกครั้งที่มันมีวิกฤตใส่เรามากๆทุกครั้งหลังฝนตกฟ้ามันจะสว่างเสมอจำเอาไว้ค่ะถ้าวันนี้มัวแต่นั่งรอกูเจอวิกฤตไม่เป็นไรกูรอให้ฟ้าสว่างไม่ต้องรอค่ะทำมันให้ดีคุณรู้ไหมคนนอกจ้องเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเฮ้ยเขาถึงขั้นแบบทักมาถามเลยนะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ใครเจ้าของแบรนด์ทำไมแบรนด์นี้ขายดีเบอร์นี้เลยแบรนด์นี้ขายดีจริงใช่ไหมไปสืบไปสอบไปส่องจากครูบาอาจารย์ของเราไปสืบไปสอบจากประวัติของเราไปสืบไปสอบรู้คุณเอ้ยไม่อยากจะเล่าเลยขนลุกพอเล่าเยอะไม่ได้ครูถึงบอกคุณไงถ้าวันนี้สถานการณ์บีบให้เราไม่ออกมาทำคุณช่วยอะไรโลกใบนี้ได้บ้างการออกมาทำของเราพอเรามีเงินเราช่วยใครก็ได้โอ้ยเศรษฐกิจแบบนี้ต้องอยู่เฉยๆอย่าทำอะไรเลยนิ่งๆเข้าไว้ปลอดภัยที่สุดใช่เหรอไม่กินใช่ไหมไม่ใช้ใช่ไหมนะคะก็โอเคถ้ามีทรัพย์สมบัติเก่าก็ออกมาใช้กันนะคะแต่ครูไม่เลือกสิ่งนั้นค่ะครูเลือกที่จะพังงาดขึ้นมาในทุกสถานการณ์ค่ะครูเลือกที่จะเดินต่ออย่างสุดพลังค่ะครูเลือกแล้วค่ะเพราะทางเลือกของเราเมื่อไหร่เราไปถึงเส้นชัยเราช่วยใครก็ได้แต่วันนี้หงอยเหงาเศร้าส้อยเศร้าซึมไม่เกิดประโยชน์เลยไม่เกิดประโยชน์กับส่วนไหนเลยคุณช่วยอะไรคุณช่วยอะไรสังคมคุณช่วยอะไรโลกใบนี้เขาให้กักตัวก็ใช่แต่เขาไม่ได้บอกให้เราอ่ะมือหงิกมืองออยู่บ้านนะคะเขาให้เราช่วยกักตัวเขาให้เราทำงานอยู่บ้านเขาให้เราเซฟตัวเองและเซฟคนอื่นแต่คำต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้บอกให้เราหยุดหาเงินเราไม่ได้โลภแต่เราทำกำลังช่วยสังคมอยู่การที่ครูซื้อเสื้อผ้าการที่ครูซื้อขนมใครการที่ครูได้ช้อปปิ้งอะไรก็ตามคุณฟังนะครูได้ของที่ครูอยากได้แต่นั่นมันก็คือจุดเดียวแต่อีกจุดนึงครูได้ช่วยคนอีกเยอะมากครูได้ช่วยคนให้เขาอะค่ะได้เงินไปจุนเจือครอบครัวครูได้ทำให้เขามีกำไรแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบมีคุณค่าครูได้ช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาต่อสู้ชีวิตได้ว่าเฮ้ยกูทำได้กูทำได้เราได้มากกว่าสินค้าที่เราได้ในมือเรานะคะไม่ใช่โอ้ยก็ใช่สิรวยนี่ช็อปนึงช็อปนี่หลายคนถ้ารู้จักครูดีครูเป็นคนใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่ามากใช้จ่ายเงินทุกอย่างขอบคุณเงินทุกครั้งซาบซึ้งขอบคุณจะซื้ออะไรทีคำนวณแล้วคำนวณอีกว่าใครได้อะไรบ้าง1เราซื้อขนมปูเป้เราได้ขนมลูกเราได้กินเราได้เอาไปให้พ่อแม่เพื่อนเราได้กินคนที่เรารักได้กินแล้วได้กินขนมที่เราบอกว่าอร่อยจริงๆ2คนที่ได้คือคนขายเขาได้แน่ๆคือเขาได้เงินแน่ๆเขาจะมีพลังใจเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณลองนึกภาพสิคนมาซื้อสินค้าคุณ1ชิ้นวันนี้ขายได้1ชิ้น
คุณไม่คู่ควรกับการเป็นแม่ค้าเลยคุณไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆที่มันจะหลั่งไหลเข้ามาเลยการที่ใครก็ตามแต่อุดหนุนคุณซื้อของคุณนั่นแหละคุณโคตรมีคุณค่าเลยครูอะจะบอกนะจุดเด่นของครูครูแม่งเล่นใหญ่ทุกบทบาทเลยไม่เคยเล่นงกหน่อยงกหน่อยงกหน่อยงกนิกไม่มีค่ะไปดูเลยนะครูแม่งเล่นใหญ่เบอร์ใหญ่เลยเราอะค่ะไม่ได้ออกมาเพื่อจุดหมายหรือเป้าหมายกระติกกระจอกกระจอกกระจ่อยอะค่ะแต่เราออกมาเพื่อเป้าหมายที่มันใหญ่พอ 1. เรารอดครอบครัวเรารอดเรามีกินเรารวยเราเป็นมหาเศรษฐีเราช่วยผู้คนเราช่วยโลกใบนี้เราสามารถช่วยเหลือใครก็ได้เราสามารถอะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะเราเล่นมันเต็มที่วันนี้คุณฉายแสงเต็มที่ยังกล้าพูดกับแม่ทีมลูกทีมหรือยังกล้าปฏิสัมพันธ์หรือยังครูไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเป็นมหาเศรษฐีได้ทันทีนะคะครูมาจากคนติดหนี้30ล้านพูดกี่รอบก็ยังเหมือนเดิมแต่ครูมีวันนี้เพราะครูเล่นใหญ่ตั้งแต่วันแรกครูไม่สนค่ะไม่สนหนี้สินตรงหน้าครูเคยบอกไปแล้วในไลฟ์ใครที่มีหนี้แล้วกำลังจมปลักว่าเฮ้ยตอนนี้ถูกกักตัวระหว่างคุณจมปลักอยู่ว่าถูกกักตัวคุณโฟกัสสิ่งใหม่ไม่ได้หรอคะ1เฮ้ยเราผ่อนผันได้เว้ยเราอะค่ะไม่หนีแน่ๆไม่หนีหนี้ค่ะครูไม่เคยสอนใครหนีหนี้เรามีหนี้เราต้องไปประนอมหนี้ค่ะเรามีหนี้ตรงไหนการคุยสำคัญที่สุดประนอมหนี้ไม่หนีหนี้ขอร้องแหละให้เราได้หายใจก่อนได้ไหมตอนนี้เราไม่ได้ขายของเลยตอนนี้เราต้องเปลี่ยนสภาพตัวเองจากคนออกไปขายของกลายเป็นคนอยู่บ้านเฉยเรามีสิทธิ์คุยยืดหนี้ออกไปเรามีสิทธิ์คุยทุกอย่างเลยค่ะวันนี้มันคือโอกาสในวิกฤตทุกคนโดนเหมือนกันหมดไม่ใช่แค่เราแต่วันนี้จะมานั่งหดหู่อยู่กับหนี้ของตัวเองไม่ได้นะคะเราต้องออกมาทำได้มากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่วันนี้เขากักตัวเราเขาไม่ได้ห้ามเราขายของนี่คะเขาไม่ได้บอกให้เราไม่ขายออนไลน์นี่คะเขาไม่ได้บอกให้เราหยุดเรียนรู้นี่คะออกมาค่ะออกมาเรียนรู้ออกมาทำค่ะออกมาสร้างสรรค์ค่ะออกมาให้ในสิ่งที่คุณมีครูคะหนูยังไม่เก่งเหมือนครูไม่ต้องเก่งเหมือนครูค่ะเพราะครูไม่เคยเก่งเหมือนคุณเลยทำขนมเป็นไหมไม่เป็นทำงานบ้านเป็นไหมไม่เป็นทำอะไรเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมไม่เป็นคุณฟังนะครูไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าคุณเลยแต่คุณเล่นใหญ่เบอร์สุดครูไม่เคยรู้สึกว่าเต่งด้อยค่าด้านไหนเลยค่ะเพราะเราดึงตัวเองขึ้นตลอดเวลาออกมาฉายแสงออกมาส่องแสงวันนี้ไม่ไลฟ์ไม่มีใครว่าฟังนะการไลฟ์ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปังเสมอไปครูบอกคุณหลายครั้งแล้วถ้าคุณจะเติบโตบนโลกออนไลน์ TikTok ก็ใช่วิดีโอก็เกิดการโพสต์รูปก็สำคัญเขาทำรูปเขาทำภาพมาเอารูปเราไปแปะให้เนียนถ้าไม่เนียนอย่าเพิ่งแปะเพราะนะคะฟังนะทุกวันนี้มืออาชีพนะคะคนใหม่ๆกำลังก้าวขึ้นมาอีกกระพึบระพับเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝึกให้เป็นมืออาชีพให้ได้นะหลายวิธีการค่ะวันนี้ไม่อยากไลฟ์ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่มันไม่ได้ผิดหรอกค่ะแต่มันเกิดช้าแค่นั้นเองอย่ามาไลฟ์โอ้ยน้อยค่ะครูมีคนดูคน2คนถ้าคุณหวังให้คนแค่ภายในแบรนด์อ่ะคุณเกิดยากแต่ถ้าคุณมาไลฟ์แล้วคุณไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะดูไม่ดูแค่คุณมีปฏิสัมพันธ์ก็พอมีคนหนึ่งครูชอบมากเลยมีคนดู2คนเล่นกับคนดูเหมือนคนดูเป็น30คนไลฟ์ไปปุ๊บก็ขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะทักทายใครไม่ทันต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะจริงๆมีคนดู2คนถ้าทักใครไม่ทันเพราะอะไรเพราะตอนคุณไลฟ์กับตอนคนมาย้อนคนละโมเมนต์ตอนคุณไลฟ์กับตอนคนมาย้อนเขาไม่สนใจหรอกนะคะเขาก็คิดว่าคนมาดูคนละพูดละปะเพราะการพรีเซนต์ของคุณเหมือนคนดูคุณเยอะมากเลยอะขอบคุณนะคะถ้าทักทายใครไม่ทันหรือทักทายใครไม่ทั่วถึงต้องขอประทานอภัยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะก็แบบว่าเดี๋ยวก็จะกลัวลืมนะคะกลัวลืมก็เลยทักทายกันไม่ทั่วถึงคุณคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคนดูค่ะแอบดูบ่อยๆโอ้โหแม่งขายดีมากเลยคนนี้มีคนมาเชียร์มันเยอะเลยอะไรแบบนี้นะคะเล่นใหญ่ไปค่ะจากคนที่ไลฟ์ไม่เป็นไม่เคยไลฟ์เลยถูกครูบาอาจารย์จับไลฟ์พร้อมกับพี่ลุงแล้วเป็นไงคะทุกวันนี้ไลฟ์ใหม่ๆไม่มีคนดูค่ะสนใจไหมคะโอ้กูไม่สนใจหรอกไปหากระดาษเทปกาวแปะติดลูกตาแม่งเลยตอนนั้นนะคะไม่สนใจหรอกใครจะดูไม่ดูเพราะครูสอนมาแบบนั้นเชื่อครูค่ะเอาเลยไอ้เ
ไอ้เทปฝายตัดเลยติดตรงลูกตาแม่งเลยแล้วไลเลยค่ะทีนี้คนดูอยู่3คน5คนแต่พูดเหมือนคนดูเยอะมากเลยค่ะนี่นะโอ้ยนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะอ่ะอันนี้มี9ชนิดนะอันนี้เป็นสมุนไพรนะไม่ใช่เป็นสารสกัดนะคะโอ้ดี9ชนิดอ่ะสนใจเหรอคะอ่ะสนใจหลังไมค์นะจ๊ะสนใจอ่ะคนนี้ก็สนใจอ่ะเหรอคะโอ้ถ้าตอบใครไม่ทันต้องขอโทษนะคะถ้าหากว่าตอบใครไม่ทันต้องขอทานอภัยนะคะเนื่องจากคนทักเยอะแยะมากๆอ้ามีอินบ็อกซ์นะคะในขณะที่ไลฟ์อยู่นี่ก็มีอินบ็อกซ์นะคะสนใจชาแคปซูลนะคะคุณคะบางครั้งครูกำลังทำให้คุณเห็นว่าครูไม่เคยหลอกใครแต่ครูกำลังเล่นกับใจตัวเองเราไม่หลอกใครค่ะเราไม่โกหกใครเลยแต่เรากำลังปรับจิตปรับใจตัวเราเองทำให้มันต่อเนื่องเชื่อให้มันได้แล้วเป็นไงคะทุกวันนี้เห็นผลลัพธ์หรือยังคะเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านไม่เก็บตังค์ค่ะให้เรียนฟรีค่ะให้สักกระเบือยันเรือลบให้ตั้งแต่การนั่งสมาธิไม่เป็นให้ตั้งแต่เรื่องครอบครัวให้ตั้งแต่เรื่องสามีให้ตั้งแต่เรื่องลูกให้จนถึงการที่คุณขายออนไลน์ให้จนถึงคุณรวยอะค่ะเพราะนั่นคือเป้าหมายถ้าวันนี้มีแค่เป้าหมายแล้วไม่เดินแล้วไม่ทำให้คุณดูคุณจะเชื่อครูไหมถ้าครูไม่เดินให้คุณดูในแต่ละวันแล้วพูดทุกวันให้คุณเห็นภาพทุกวันถามหน่อยเหอะคุณจะเชื่อครูไหมเพราะครูไม่ได้มีคอนเนคชั่นไหนเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่ครูทำมาตลอดแล้วเล่นมันมาตลอดฉายมันมาตลอดจนถึงวันนี้แล้วคุณล่ะวันนี้แม้กระทั่งเจ๊พลอยถ้าเจ๊พลอยไม่ออกมาบอกว่าฉันเป็นเจ๊พลอยตลาดแตกขายปลาหมึกอยู่ที่ตลาดใครจะรู้จักเจ๊พลอยใครจะสั่งปลาหมึกเจ๊พลอยใครจะสั่งปลาดุกเจ๊พลอยถามหน่อยก็มีตามตลาดอยู่แล้วเจ๊พลอยมีลูกค้าประจำอยู่แล้วนะคะเขาขายดีอยู่แล้วเขารวยอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าจะมาสร้างคอนเนคชั่นถ้าจะมาขายชานุปกาวเจ๊พลอยต้องออกมาบอกค่ะว่าเจ๊พลอยเป็นแม่ค้าในตลาดที่ขายชานุปกาวเหมือนกันเป็น CEO แห่งแบรนด์นุปกาวโอ้แม่เจ้ามันไม่ธรรมดาเลยนะคะนี่ไงวันนี้ฉายแสงกันหรือยังคะเพราะฉะนั้นเห็นภาพชัดแล้วนะว่าครูปังได้ยังไงเห็นภาพชัดแล้วใช่ไหมคะว่าหลายๆคนปังได้เพราะอะไรเขาไม่ได้มีอะไรเด่นกว่าคุณดาวมาจากการวู่วามมาจากที่วู่วามวู่วามวู่วามหรือว่า CEO ถั่วงอกพี่กระแตมาจากที่แม่ทัพแม่ทีมเรียกว่า CEO ถั่วงอกมีตัวตนจากการเป็น CEO ถั่วงอกมาจนถึงทุกวันนี้พี่กระแตดังมากพี่กระแตก็ไปพูดถึงพี่ฉัตรดาวไปพูดถึงพี่ส้มโอมาดามส้มโอไปพูดถึงหญิงยุ้ยที่เก่งในเรื่องของไอทีกลายเป็นแม่พูดถึงลูกลูกพูดถึงแม่นี่แหละค่ะอวยกันเข้าไปอวยเรื่องจริงเราจะพูดแต่เรื่องจริงเราจะเอาเรื่องจริงมาพูดนะคะประสบการณ์เล่ากี่รอบเหมือนจิวถิงเห็นจิวถิงพอดีเขาออกมาเล่าสตอรี่จิวถิงก็เกิดจากสตอรี่เห็นไหมคะเขาเป็นคนพูดตรงพูดจริงเขาเกิดจากการที่เขาเคยเป็นครูมากี่ปีแล้วเขาตกงานแล้วตอนแรกเขาไม่ได้คิดที่จะมากินมาใช้เขาไปอยู่ในกลุ่มคนขายหวยคนเล่นหวยแล้วคนเล่นหวยในกลุ่มนั้นก็ทักซื้อชาเขานู่นนี่นั่นสตอรี่สำคัญต่อให้เล่าสัก5ครั้งฟังนะเราไม่ได้ต้องการที่จะให้คนที่ฟังเราซ้ำๆตัดสินใจซื้อถูกต้องไหมแต่เรากำลังหาลูกค้าใหม่แต่ไม่ใช่เล่าซ้ำมันติดกันแบบนี้หมายความว่าเราสามารถเอาชีวิตเรามารีรันใหม่ได้เราสามารถเอานานๆทีก็ได้หรือเอาอันจุดเด่นๆที่คนต้องกระแทกใจมาเล่าซ้ำเพราะคนฟังแล้วก็ไม่เป็นไรไงคนฟังใหม่ยังมาอีกเยอะมากเห็นไหมคะเมื่อกี้ถ้าครูไม่พูดว่าครูเป็นใครครูเป็นเจ้าของแบรนด์ชานุปกาวไทยแลนด์ที่สำคัญที่สุดครูผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดน้ำท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วแล้วมีเนื้องอกในร่างกายเก้าก้อนที่สำคัญที่สุดหมอบอกมีเปอร์เซ็นต์รอดเพียง 3% เท่านั้นสตอรี่นี้พูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเพราะมันเป็นความจริงคนเข้ามาใหม่อ้าวใครนี่กำลังพูดถึงใครพูดถึงผู้หญิงคนนี้เหรอคนนี้เหรอเฮ้ยใช่บ่าวทำไมสวยขนาดนี้กูไม่เชื่อหรอกกูไม่เชื่อเห็นไหมคะไม่เชื่อหรอกโอ้ยคนเป็นเบอร์นี้อะไรจะสวยปานนี้เหมือนนางฟ้าเลยแล้วเละนะคะคุณคะคนที่เคยฟังเก่าๆมาแล้วก็เฉยๆไงโอ้ยครูพูดรอบที่108แล้วเนี่ยอาจจะเป็นรอบที่111แล้วปานเนี้ยแต่คนที่เข้ามาใหม่เขารู้หรือยังว่าครูเป็นใครเขาอาจจะเข้ามาเพราะรำคาญที่มีคนแชร์หรือเขาอาจจะรำคาญเสียงยีนี่มันใครวะ
แต่พอเข้ามามาโดนช่วงจังหวะที่กูกำลังฝันนะคะจึ๊กว่าครูมีอวัยวะเทียมในร่างกายมีระเบิดเวลาในร่างกายตายตอนไหนก็ไม่รู้เห็นไหมคะเขาอาจจะกระแทกตรงนั้นพอดีเลยก็ได้นั่นล่ะค่ะครูถึงบอกคุณว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ในตอนนี้อะไรคือจุดขายอะไรที่จะทำให้คุณปังเราไม่ได้เอาสตอรี่ของเรามานั่งเศร้านะคะครูเคยปาดตัดเกือบไม่รอดทุกไลก็ออกมาร้องเหลือเปอร์เซ็นต์รอด 3% เป็นมี30ล้านไม่ได้ออกมาซ้ำเติมตัวเองแต่กำลังจะออกมาบอกว่าทุกวันนี้ที่เป็นครูพิพรได้ทุกวันนี้ที่เป็นคนคนนี้ได้อะเพราะแกล่งเบอร์ไหนเพราะคิดยังไงถึงมาเบอร์นี้ถึงมาอยู่จุดนี้ถูกต้องไหมแล้วคนที่กำลังอ่อนกับชีวิตกำลังท้อแท้กำลังนั่งเศร้ากำลังไปต่อไม่ได้เขาอาจจะมีพลังฮึดขึ้นมาจากแค่คำพูดเล็กๆของเราแค่นั้นก็ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นไปหาตัวเองให้เจอนะคะวันนี้คุณจะเอาอะไรดึงมาเป็นจุดเด่นของคุณเหมือนวันนี้ค่ะไปฟังพ่อหนุ่มกับแม่วันพ่อหนุ่มกับแม่วันไม่สลับคู่แล้วนะคะอันนั้นพ่อเบนกับแม่เก่งเอ้ยพ่อเก่งกับแม่เบนโอ้ยนะคะพ่อหนุ่มมาพูดถึงเรื่องของประคำดีควายพ่อหนุ่มนี่เป็นสายความรู้พ่อหนุ่มแม่วันคุณไปติดตามนะคนนี้ขายปังมาก CEO นะคะปิด CEO เรียบร้อยแล้วนะคะคุณขาปังสุดๆไปดูนะบางคนยังไม่รู้จักเลยว่าเขาเป็นใครเขาออกมาไลฟ์ทุกวันตอนเช้าแล้วเขามีจุดเด่นตรงที่ว่าเมียพูดตามสามีนะคะสามีพูดไปแล้วเมียพูดซ้ำสามีพูดไปแล้วเมียพูดซ้ำสนุกมากค่ะนะคะเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วค่ะไม่ค่อยพูดซ้ำแล้วเห็นไหมครูจำเขาได้จากการที่วันพูดซ้ำเวลาหนุ่มพูดแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะครูจะจำเขาตรงนี้เสร็จแล้วค่ะเฮ้ยกลายเป็นว่าหนุ่มวันขึ้น CEO โอ้แม่เจ้าแล้วครูก็เลยไปติดตามว่าทำไมเขาขายดีทำไมคนนี้ขายดีทั้งที่ไม่เห็นมีอะไรโดดเด่นเลย1 2 3อยู่ข้างเราตลอดเลยสรุปว่าอะไรรู้ไหมคะสรุปว่าเวลาเขาขายนะคุณพ่อหนุ่มเขาจะมีความรู้มาสอดแทรกให้ตลอดเวเลยเมื่อเช้าพูดถึงแชมพูเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าประคำดีควายนะมันดีคือแบบว่ามันแพงด้วยมันดีแต่ว่ามันมีข้อเสียมันมีข้อเสียคนก็นึกใครจะซื้อว่ามาพูดข้อเสียฟังดีๆนะคะแต่มันเป็นสาระที่ใครควรรู้ประคำดีควายเนี่ยข้อดีของเขาคือหลายคนไปลองไปเสิร์ชหานะคะประคำดีควาย1ทำให้ผมยาวไวมากคุณคะตัดแล้วตัดอีกดูนะคะฟูแล้วฟูอีกคือผมหนาจะหนาไปไหนก็ไม่รู้นะคะอันนี้เพิ่งสระนะคะบอกเลยที่คุณเห็นแบบนี้คือแล้วพัดลมมันเป่านะคะเวลาสระผมใหม่ๆแล้วเป่าพัดลมมันจะฟูฟ่องนิดนึงนะคะแต่พอช่วงแดดออกอะไรนิดนึงผมมันจะแฟบนะคะเพราะว่าสมุนไพรมันทำงานแล้วครูเป็นคนที่ไม่ค่อยเสริมสวยอะไรยังไงอย่างนี้นะคะก็จะปล่อยทีนี้เขามาบอกว่าประคำดีควายมันข้อเสียมันคืออะไรเฮ้ยเราหยุดฟังเลยเด้เราแบบเอ้ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าประคำดีควายจะดีถึงขั้นแบบอันนี้คือเล่าถึงประคำดีควายให้ฟังนะคะว่าเหาก็กลัวนะคะเหามันกลัวประคำดีควายนะคะมะกรูดอะไรพวกนี้นะคะสองก็คือประคำดีควายเนี่ยมันทำให้ผมยาวไวทำให้กระตุ้นหนังศีรษะทำให้ผมอะค่ะกระตุ้นให้เป็นเซลล์ดีสมมติว่าเซลล์มันจะตายจะเสื่อมหรือว่าเซลล์มันแบบว่าร่วงหลุดมันจะทำให้เซลล์อะค่ะแข็งแรงขึ้นทีนี้มันก็มีข้อคือข้อดีมันเยอะมากนะประคำดีควายข้อดีมันเยอะมากแต่มันแพงนะคะถ้าผลมันจริงๆมันจะแพงมากแต่ถ้าซื้อเป็นสารสกัดมันจะไม่แพงเพราะเขามันผสมได้ไงนะคะมันผสมได้แต่ของแต่อันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการใช้ประคำดีควายแท้ๆนะคะทีนี้เขาก็พูดถึงข้อเสียเว้ยข้อเสียก็คือถ้าคุณล้างผมไม่สะอาดนะคะถ้าหากว่าคุณล้างผมไม่สะอาดมันจะทำให้ผมคุณร่วงได้อันนี้คือเรื่องจริงจากดีกลายเป็นโทษเห็นไหมอ้าวทำไมไม่นู่นนี่ทำไมไม่หมักถ้าหมักคือหมักค่ะแต่มันไม่สามารถนานได้จนเป็นวันอะไรแบบนี้ไงหมักได้สักครึ่งชั่วโมงนะคะให้เหามันน็อกหรือว่าเราไม่ทำบาปเนาะเหามันไม่ตายมันน็อกนะคะแล้วมันก็พอน็อกเสร็จมันก็ถูกไหลออกมาอย่างนี้แล้วก็ตัวแก้ที่ทำให้ประคำดีควายได้ผลมากขึ้นก็คือตัวมะกรูดที่มีความเปรี้ยวที่มีวิตามินที่ไปช่วยเสริมตัวนี้ค่ะ
ไปช่วยเสริมตัวนี้ให้ผมนุ่มนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้คุณไปฟังนะคะครูกำลังจะบอกคุณว่าเมื่อก่อนครูเคยคิดว่าทำไมเขาเป็น CEO เขาจะขายใครเฮ้ยถ้าเขาเป็น CEO แสดงว่าเขาเคยขายมาได้มากกว่านี้สิครูค่ะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำนะว่าเขาจะขึ้น CEO พอรู้ว่าขึ้น CEO โอ้โหแม่เจ้าขนลุกสู้และที่สำคัญค่ะเก็บทุนเก็บกำไรได้หมดแล้วค่ะไปปิด CEO เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณดูสิแต่ละคนมีดีคนละแบบวันนี้เหมือนอ้อยมือตัดคลิปทุกคนรู้จักครูอ้อยหมดแล้วค่ะว่าเป็นมือตัดคลิปเป็นมือตัดคลิปมือตัดภาพตัวยงเป็นเลขาอีกคนของครูเลยนะในเรื่องของการทำภาพเพราะครูแอบหลังไมค์กับอ้อยประจำเลยนะคะแล้วอ้อยก็น่ารักมากครูส่งรูปมาอีกครูส่งคอนเทนต์ครูมาให้อ้อยหน่อยทั้งที่งานเขาเยอะมากยังไปตลาดอยู่ยังทำงานแต่อ้อยเอาเวลามาตัดให้ครูตลอดเลยค่ะแล้วคุณดูนะอ้อยเป็น CEO ปิดเปิดปุ๊บอีกไม่กี่วันปิดปั๊บแล้วขายดีขายปังใครก็รู้จักครูอ้อยมือตัดคลิปใครก็รู้จักคนก็อยากรู้จักใครก็อยู่ใครอยากรู้จักใครก็อยากอยู่เป็นทีมเห็นไหมวันนี้เอาจุดขายจุดเด่นออกมาเพราะคุณจะบอกว่าครูคะหนูไม่มีจุดเด่นคุณคะคุณทุกคนมีจุดเด่นเชื่อครูทำยังไงก็ได้ค่ะออกมาพรีเซนต์จุดเด่นเหมือนพี่เอมีจุดเด่นอะไรรู้ไหมอ่ะพี่เอชาแนลของพี่เอเป็นคนทำเบาะเนาะเป็นคนทำเบาะรถอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเป็นคนที่แบบว่าเจ้ากี้เจ้าการเป็นคนที่แบบว่าสั่งการเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนที่ต้องได้ดั่งใจอันนี้พี่เอมาเล่าให้ฟังแล้วพี่เอค่ะจะเป็นคนที่ไลฟ์ร้องแบบว่านิ่งๆเนอพี่เอชมนาคาเมื่อก่อนนะคะแล้วครูค่ะเป็นคนไม่ตีคนอยู่แล้วแต่มีความรู้สึกข้างในว่าพี่เอจริงๆพี่เอมีอะไรมีของอ่ะพี่เอเจ๋งมากอ่ะที่ดูดให้ครูมาดูพี่เอได้เกือบทุกไลฟ์เลยอ่ะแต่พี่เอยังไม่ดึงของออกมาดูดิคุยกับตัวเองเฮ้ยพี่เอไม่ดึงของแต่ไม่บอกนะครูเป็นคนที่ไม่ทักใครไปบอกนะคะคือเมื่อถึงเวลาครูคิดแบบนี้เมื่อถึงเวลาแล้วอยู่วันนึงพี่เอเปลี่ยนพลังงานอัตโนมัติค่ะโอ้โหออกมาเล่าออกมาแล้วพลังงานเปลี่ยนไปอ่ะสวัสดีค่ะครูชาแนลพี่เอยินดีต้อนรับครูพิพรค่ะชาแนลพี่เอเฮ้ยพี่เอแม่การคนพวกนี้เปลี่ยนพลังงานแต่เขาไม่เสแสร้งนะคะไม่ใช่เปลี่ยนพลังงานแบบเสแสร้งนะคะไปดูนะไม่ได้ดูแบบเป็นการเสแสร้งแกล้งทำแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เขาซ่อนเอาไว้มันคือตัวเขาที่อยากปลดปล่อยแต่เขารู้สึกว่ามันไม่คู่ควรไหมฉันไม่กล้าไหมฉันเป็นแบบว่าอายุขนาดนี้หรือฉันทำงานแบบนี้ฉันเป็นเจ้าของอันนี้มันจะดูไม่ดีไหมญาติฉันจะว่าไหมนู่นนี่นั่นมันเป็นข้อจำกัดในจิตเราอะค่ะมันเป็นข้อจำกัดในความรู้สึกของเราพอเราปลดปล่อยข้อจำกัดอะค่ะคุณจะเห็นศักยภาพตัวเองทันทีเลยแล้วคุณจะส่องแสงมาให้ครูเลยคุณจะส่องแสงเข้าตาครูทันทีเลยจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงนะไม่ว่าจะเป็นเจ๊เพนนี่เข้าทุกไลฟ์ของครูเจ๊เพนเข้าทุกไลฟ์ของพี่น้องใครเข้าไปครูก็เห็นทักเจ๊เพนอันนี้เรื่องจริงค่ะคุณว่าจริงกันไหมหรือว่าพี่บีครูเข้าไปไลฟ์ไหนครูก็เห็นพี่บีเอ้าเครื่องนี้ก็เห็นพี่บีเอามาตรงนี้เห็นพี่บีเอ้าอันนี้พี่บีก็มาช่องนี้พี่บีเพิ่งมาเป็น CEO แล้วกลายเป็นคนรู้จักพี่บีทั้งแบรนด์นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าการดึงจุดเด่นไม่จำเป็นต้องเลิศเลอขายดีเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นนะคะปิ๋มหรือมาดามปิ๋มจุดเด่นของปิ๋มคือครูเคยพูดหลายครั้งแล้วปิ๋มจุดเด่นของปิ๋มคือมาดามปิ๋มเป็นไงคะพอเปิด CEO ปุ๊บเป็นไงคะโดดเด่นบนฟากฟ้าทันทีขายดีมีทีมงานนู่นนี่นั่นครูถึงบอกว่าดึงจุดเด่นคุณออกมาวันนี้คุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าอะไรคือจุดเด่นของหนูคะครูดึงออกมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันจะเห็นเองเฮ้ยหรือเราทำกับข้าวเก่งวะเฮ้ยหรือเราพูดเก่งวะเฮ้ยหรือเราทำคลิปวิดีโอเก่งวะเฮ้ยหรือเราพรีเซนต์เก่งวะเฮ้ยอะไรแบบนี้ค่ะเราไม่รู้หรอกแต่วันนึงมันจะมาเองวันนึงมันจะบอกเราเองว่าเรามีความสุขสิ่งนึงที่ครูไปเรียนในเมื่อวานนี้ครูไปฟังไลฟ์ของผู้กองเบนซ์ตอนนี้ผู้กองเบนซ์กำลังจัดกิจกรรมครูฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะผู้กองเบนซ์กำลังจัดกิจกรรมที่ให้คนที่มีความรู้ด้านต่างๆหรือคิดว่าตัวเองมีความเจ๋งในด้านต่างๆอะค่ะออกมาแบ่งปันฟรีในเพจของผู้กองเบนซ์ฟรีๆเลยนะคะสมมุติว่าเราเก่งในเรื่องของการ
ทำภาพแบบมืออาชีพเลยเราเก่งแล้วเรามีเทคนิคเราออกมาไลฟ์บอกเลยหรือเราจะมาสอนวิธีการสอนลูกยังไงให้สอบได้ที่1ทุกปีโดยลูกไม่กดดันเลยแบบนี้ค่ะหรือเพราะในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะเราจะต้องมีเอาสิ่งที่ดีมาแบ่งปันกันแล้วผู้กองเบนซ์นะคะท่านก็มีเขาก็มีแบบสิ่งดีๆแบบนี้ค่ะมาเพื่อให้คนที่ไปลงชื่ออะไรประมาณนี้นะคะแล้วเมื่อวานครูก็ได้ไปฟังในไลฟ์นะคะเขาแบ่งปันว่าครูยกมาให้นิดนึงต่อให้คุณเก่งเบอร์ร้อยเบอร์ล้านต่อให้คุณเก่งอะไรต่อให้คุณถนัดอะไรหรือต่อให้คุณอะไรก็ตามแต่สิ่งนึงที่มันไม่ทำให้คุณสำเร็จคือความที่คุณไม่มีความสุขครูบอกแล้วเนาะครูเคยสอนแล้วเนาะครูมาจากคนที่ยายป้าหน้าแก่หน้าเหี่ยวเครียดแม่งทุกเรื่องอะไรกูเก็บมาเป็นตักกะหมดอะไรกูก็ไม่เชื่ออะไรกูก็ไม่ใช่ถ้าไม่มีหลักฐานกูไม่ฟังมาสอนเบ๊ะอะไรคือ NLP บ้าไปแล้วโลกนี้มันเป็นอะไรของมันดูนะคะนี่คือครูเพราะครูอ่ะเชื่อว่าตัวเองเก่งโอ้โหกูแม่งสอบได้ที่หนึ่งนะเว้ยเกียรตินิยมนะเว้ยแล้วจะมาให้เชื่อเรื่องอะไรที่มันเนี้ยค่ะแต่คุณรู้ไหมว่าวันเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปเรามีอะไรที่เราจะเอามาเปลี่ยนครูค่ะมองเห็นสิ่งนึงเลยที่ครูค่ะไม่มีทำไมครูรวยแล้วหมดไปทำไมครูทำธุรกิจแล้วหมดไปทำไมครูมีเงินเป็นไม่รู้กี่ล้านแล้วหมดไปครูขาดสิ่งเดียวเองคุณเชื่อไหมไม่ได้ขาดความเก่งไม่เก่งนะคะครูขาดความสุขครูขาดความสุขค่ะพี่น้องครูพูดกับพี่อูเสมอเลยว่าฉันเกิดมาฉันไม่เคยมีความสุขเลยขนาดมีสามีดีมีลูกดีมีครอบครัวดีแต่ไม่เคยมีความสุขเพราะชีวิตของครูค่ะดิ้นหาเงินตลอดเวลาดิ้นอยากรวย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 หาแต่เงินครูเลยไม่มีความสุขเลยเสร็จแล้วหามาได้ก็เลยหมดไปหามาได้หมดไปหามาได้หมดไปครูแค่เห็นสิ่งเดียวเองสิ่งที่ครูขาดคือความสุขหลังจากนั้นค่ะเรียน NLP โอ้ยเขาบอกให้มีความสุขจากข้างในฟินจากข้างในนั่นแหละค่ะเปลี่ยนชีวิตครูครูตัดสินตัวเองตั้งแต่นานแล้วนะคะว่าครูจะไม่เอาความทุกข์เข้าบ้านเหมือนที่เขาพูดเป๊ะเลยมันเป็นการตัดสินใจโอ้โหครูฟังครูฟินมากครูฟังครูฟินมากเลยครูตัดสินใจบอกคนในบ้านแล้วครูจะไม่เอาความทุกข์เข้าบ้านถ้าเมื่อไหร่ครูทุกข์ครูจะรีบออกไปข้างนอกบ้านแล้วปัดมันทิ้งไปถ้าเมื่อไหร่ครูรู้สึกทุกข์ครูจะไม่ให้บ้านครูเปื้อนทุกข์เด็ดขาดครูจะขับรถให้บอสพี่อูขับรถค่ะแล้วนั่งอยู่ในรถแล้วเสพสิ่งข้างนอกปล่อยมันออกไปนี่คือครูเลยค่ะครูค่ะตัดสินตัวเองแล้วค่ะต่อให้อะไรมากระทบต่อให้ครูมีบททดสอบต่อให้ครูต้องเจออะไรอีกมากมายหรือเจอครูบอกคุณเลยครูเองนี่แหละจะเป็นคนหยุดความทุกข์นั้นเองแล้วครูก็ทำได้ความสุขสร้างทุกอย่างนะคะลองดูค่ะมันอาจจะฟังดูแล้วแปลกแต่มันคือเรื่องจริงแล้วความสุขเริ่มได้จากในบ้านความสุขเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆอย่าว่าฉันขายดีแล้วฉันจะสุขอย่าคิดว่าฉันเป็น CEO แล้วฉันจะสุขอย่าคิดว่าฉันต้องมีเงินล้านก่อนแล้วฉันจะสุขเพราะคุณจะไม่มีวันได้สุขเลยเพราะคุณไม่รู้จักการสร้างให้คุณมีความสุขก่อนที่จะไปเจอจุดนั้นสำคัญมากนะคะครูชอบมากบอกเลยเมื่อวานครูเพิ่งฟังไลฟ์แรกครูยังชอบเลยนะคะเพราะคนนี้ก็เป็นคนที่มาไลฟ์กับผู้กองเบนก็เป็นลูกศิษย์ของผู้กองเบนแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ป๊อปซึ่งเป็นอาจารย์คนเดียวกันกับครูเลยเห็นไหมคะเราทุกคนมาเหมือนกันไม่มีใครเก่งที่สุดไม่มีใครเก่งกว่าเราเราไม่เก่งกว่าใครใครไม่เก่งกว่าเราหาตัวเองวันนี้โอ้ยมันทีทั้งชาติมันหาไม่เจอหรอกค่ะมันต้องพุ่งออกมาเลยค่ะอะไรมีอะไรยังไงพุ่งออกมาเดี๋ยวมันเจอเองว่าจริงๆเราถนัดอะไรเราเก่งอะไรวันนี้ไม่รู้หรอกเห็นไหมเมื่อวานดาออกมาไลฟ์ขายเสื้อผ้าให้เอฟเสื้อผ้ากลางดึกดาอาจจะเป็นนักให้เขาเอฟเสื้อผ้ามืออาชีพในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้ถูกต้องไหมคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทำเล่นๆหัวๆไปๆมาๆคนติดเหมือนเมย์ออกมาขายช็อกโกแลตออกมาขายขนมในวิกฤตแบบนี้ค่ะเราไม่กล้าออกไปซื้อขนมหรอกเราต้องเอฟเอาไม่แน่นะเขาอาจจะเป็นนักโอ้โหนักขายมืออาชีพเอฟขนมที่ทั่วฟ้าเมืองไทยที่ไม่มีใครเหมือนที่คนต้องตามหาคนต้องล่าขนมแบบนี้ค่ะไม่แน่นะเห็นไหม
ฝากติดตามเลยค่ะเพจของผู้กองเบนซ์นะคะคุณฝากติดตามเลยรับรองคุณจะได้อะไรดีๆเยอะมากเพราะว่าของฟรีมีในโลกนะคะยิ่งวิกฤตแบบนี้คนยิ่งออกมาให้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะครูก้อยเยอะแล้วอย่าลืมนะคะจุดเริ่มต้นของความสำเร็จจุดเริ่มต้นของความปังหรือจุดเริ่มต้นของความรวยก็คือหาจุดขายตัวเองให้เธอหาจุดแข็งให้เจอหาจุดที่เป็นจุดยืนของเราให้เจอไปทำปฏิสัมพันธ์กับลูกทีมแม่ทีมหาวิธีการอะไรก็ได้ค่ะที่มันสร้างความสุขอย่ามีอีโก้ค่ะคุยกันค่ะการคุยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดยิ่งวิกฤตแบบนี้ค่ะแล้วเวลาคุยฮัลโหลเป็นไงบ้างมึงน้อยเปล่าช่วงนี้มึงเหงาไหมโอ้โหบ้านกูนะมึงโควิดเพียบติดกันละนาวช่วงนี้ออกไปไม่ได้เลยโคตรเศร้าเลยมึงแล้วมึงอ่ะโอ้แบบนี้ขอร้องอยากคุยขอร้องเลยแบบนี้อยากคุยต่อให้เป็นไงบ้างแม่ทีมลูกทีมอย่างนี้นะนี่นะเห็นครูบอกว่าให้ต้องทำแบบนี้นะทำเป็นป่ะทำให้เป็นเดี๋ยวสอนคุณคะเชื่อครูเหอะเชื่อครูเหอะนะคะว่าปังแน่นอนเชื่อครูนะคะเพราะว่าครูจะเอาแต่สิ่งดีมาให้คุณนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ